ฉันเป็นนักวิจัยค่ะผมเป็นนักวิจัยครับพวกเราเป็นนักวิจัยจากสวทช.ค่ะเรานำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรทางชีวภาพพัฒนาความเข้มแข็งของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้โดยนำกลับมาใช้ซ้ำสร้างมูลค่าใหม่เพื่อให้ของเสียเป็นศูนย์เรามุ่งแก้ไขปัญหามลพิษโดยการพัฒนาเทคโนโลยีสร้างพลังงานทางเลือกใหม่ช่วยลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนและนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามอบให้กับคนไทยทุกคนสวทช.พร้อมเติมเต็มประสบการณ์และต่อยอดการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงก้าวข้ามขีดจำกัดยกระดับความสามารถปลดล็อกความคิดต่อยอดธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30ปีสวทช.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ DCT เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในงาน NEC 2021ออนไลน์เต็มรูปแบบ 25-30 มีนาคมนี้ที่ www.nstda.or.th/NEC สวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันสิริพรปันสวัสดิ์ในนามผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ขอกล่าวต้อนรับและนำทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางออนไลน์งานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2564หรือ NEC 2021เข้าสู่หัวข้อสัมมนาในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทุกท่านค่ะจะได้รับฟังนะคะการนำเสนอในหัวข้อกลยุทธ์และทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยโดยจะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับนักวิจัยของ Nectech สวทช.ค่ะแล้ววันนี้นะคะตัวอย่างที่ท่านจะได้รับฟังค่ะอาทิเช่นการสร้างอีโคซิสเต็มด้าน AI จากวิทยากรต่างชาตินะคะได้แก่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ค่ะจากนั้นก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของประเทศรวมทั้งแนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานกับ3อุตสาหกรรมหลักค่ะนั่นก็คือเกษตรและอาหารการแพทย์และสุขภาวะรวมถึงการใช้งานและบริการจากภาครัฐจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านด้วยค่ะและในระหว่างการสัมมนานะคะหากผู้เข้าร่วมทาง WebX นะคะมีคำถามค่ะหรือว่าต้องการนำเสนอความคิดเห็นร่วมกับวิทยากรนะคะทุกท่านสามารถพิมพ์มาได้ในช่อง Q&A ค่ะและในช่วงท้ายของแต่ละช่วงนะคะดิฉันจะนำมาร่วมแลกเปลี่ยนกับวิทยากรค่ะค่ะและในลำดับแรกนี้นะคะในนามของเจ้าภาพการจัดงานค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบถึงที่มานะคะของกิจกรรมในครั้งนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.อลิสาคงทนรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ Nectech สวทช.ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงที่มาของหัวข้อการสัมมนาในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะเรียน Professor Dr. Junichi Tsuji Director of Artificial Intelligence Research Center AIST Japan Professor Dr. Lawrence Liu Director of AI Innovation AI Singapore a national program on artificial intelligence Dr. Chai Wuthi Wiwath Chai ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติผู้ร่วมสัมมนาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันมีความยินดีที่ได้มาเปิดกล่าวเปิดงานสัมมนากลยุทธ์และทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะเข้ามามีบทบาทในรอบๆตัวเราทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า AI อยู่ในชีวิตเราแทบทุกวันนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายท่านในห้องนี้คงเคยใช้ผู้ช่วยที่สั่งการด้วยเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Siri หรือว่า Google Assistant นะคะมาแล้วหรือหลายท่านก็คงได้มีการสนทนากับแชทบอทเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆซึ่งโปรแกรมลักษณะนี้ที่เราใช้กันทุกวันจนคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราทำอย่างปกตินะคะโปรแกรมเหล่านี้ล้วนเกิดจากการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี AI ทั้งสิ้นนะคะทั้งนี้ในหลายๆประเทศได้วางแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีโดยวางกลยุทธ์ AI เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันนี้นะคะทุกท่านก็จะได้รับฟังมุมมองที่น่าสนใจจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศสิงคโปร์สำหรับของประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ได้กำลังดำเนินการวางกลยุทธ์ AI เพื่อเป็นโรดแมปในการพัฒนาประเทศเช่นกันโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำร่างแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะปีพ.ศ. 2564ถึง2570โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศชั้นนำในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในปี2570สำหรับงานสัมมนาและเสวนาในวันนี้นะคะเราได้เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายซึ่งดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ AI และแนวทางการพัฒนาประยุกต์ใช้ AI ทั้งในประเทศและในต่างประเทศและยังได้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในด้านที่สำคัญต่างๆเช่นการแพทย์การเกษตรแล้วก็การบริการภาครัฐเป็นต้นนะคะบัดนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะดิฉันขออนุญาตเปิดงานสัมมนากลยุทธ์และทิศทางการของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณดร.อลิสาคงทนรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH สวทช.ค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเนื่องจากจะมีการบรรยายโดยวิทยากรจากต่างประเทศดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญดร.ปรัชญาบุญขวัญนักวิจัยจาก NECTECH สวทช.รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับ Good morning distinguished guests ladies and gentlemen my name is Prachya Bunkwan I'm a researcher at NECTECH on behalf of NECTECH and NASDAQ Thailand I would like to welcome all of you once again to NEC 2021 seminar on national AI strategy infrastructure and ecosystem on the first listthe first keynote speech is presented by Professor Junichi Tsuji in the title of National Agenda, Driving Forces, Technology Trend, and the Adoption of AI Ecosystem in Japan. Professor Tsuji is the Director of AI Research Center, or AIST, Japan. He's also a professor of the University of Manchester, UK, and he's also a president of ICCL, or International Committee of Computational Linguistics, and was a former president of ACL, or Association for Computational Linguistics. Please welcome Professor Tsuji. Thank you. So sorry for our technical trouble. So I said that our center is one of the three centers in Japan.This slide cannot move. Now moving. Okay. So because our center is concerned with deployment of AI technologies to society, we are very much interested in application of AI in the real world. So that means our research is not research for the sake of research. We want to solve.Challenging problems in the real world. And the other statement which characterizes our center is that we are very much interested in artificial intelligence technologies which can cooperate with human beings. So this is a brief overview of AI. AI consists of several different modules and three different pillars of technology. One is domain knowledge and machine learning and simulation. So 30 years ago, artificial intelligence focused on the domain knowledge. But that changed quite significantly in these days. Because of the development of cyber technologies, we have huge amount of data and also due to the development of sensing technologies, we also have a huge amount of data which are result of observation of the real world. So that means that we can use machine learning instead of a domain knowledge of expert to model the real world. And the other difference is we have technologies like robotics,or self-driving cars, which actually make artificial intelligence system really move in the real world. So that's again, we have a different technology like reinforcement learning based on trial and error,
which also based on big data. And we have rapid development of high-performance computing, which enable us to use those big data for recognition and big data for action. So that characterizes the current AI system. So this is kind of a view of the role of AI in the future society. So in the left-hand side, we talk about a cyber-physical system. That means by observing the real world, we can build the model of the real world in the cyberspace. And based on that model, we can intervene in the real world, like make some prediction or make a certain action to change the real world. So in a sense, AI is a central part of this whole picture, taking data from the real world and modeling the real world in the cyberspace by using the data. And then based on that modeling, we intervene in the real world. So that is the role of AI in our vision of Society 5.0 in Japan. So basically, digital twin, cyber-physical system, connected factory, health, precision medicine, and so on and so forth, based on big data. So this is a kind of a view in our vision. That is, in the real world, robot moving in the physical world, and the right-hand side in the cyberspace. So by observing the real world, robot model of a human movement in the real world. And based on that model, a robot can avoid the movement which conflict with a human movement. That means avoid collision with human beings. So the real world on the left-hand side and right-hand side is a cyberspace, which models of the real world. Okay, so the same model can be applied in industrial robotics. Till now, a robot is based on precise modeling of the real world. But our next stage of robotics should be data-driven robotics. By observing the real world, robot can change its action to handle the changing world appropriately. So we combine robotics with artificial intelligence and try to develop new a paradigm of robotics, which you call data-driven robotics. And this is another example of a data-driven robotics. A robot can handle a flexible object. Those tasks are very difficult for traditional robotics, but this robot can see what's happening in the real world. And then by according to the changing world, robot can move accordingly. So they can perform quite a flexible action, like holding so those are towels or shirts and clothes and so on. So this is another example of data-driven robotics. This robot can perform biological experiments. So biological experiments are quite complex in a sense that robot can respond
to the state of our actual cell. So the robot can see, observe by telescope, according to the state of our cells, the robot can perform appropriate action to cultivate our cells and so on. So this robot is actually being used in the real biological experiment settings. So another example of our application, like we showed before, the robot which are navigating in the real world. But that system can extend a bit further, not only by looking at surroundings, but then the robot can observe a surrounding environment by a smart IoT sensor. So this is a kind of example. The robot can see not only their eyes, but also IoT devices embedded in the real world. So the robot can have not only their eyes, but also eyes of the birds. So by looking at the whole environment, robot can avoid a crowded region to perform certain tasks. So that is another example of robotics with observation or some kind of sensoring device. And we are very much interested in application of AI to agriculture or smart city planning. So in order to apply AI technologies to agriculture or design of smart cities, first thing we have to do is to gather the information from airplanes or satellite and so on. So we are now cooperating with a space agency. So they have a huge amount of data of observation from satellite. And by using those satellite image, for example, we can identify specific regions where golf courses exist. And that is a typical example of using satellite images. But that same technology can be applied to smart agriculture to estimate the growth of certain plants and so on. So that is application of images taken by satellite or airplanes and so on. So the other topic which we are interested in, AI, which can cooperate with human beings. So as I said before, current AI systems have sort of supported by two technologies. One is machine learning based on big data, and the other is again some type of machine learning based on trial and error, that is reinforcement learning. But there is a big gap between data-oriented artificial intelligence and artificial intelligence based on domain knowledge. So in order to make artificial intelligence able, being able to cooperate with human beings, the next step we have to do is to link up big data with domain knowledge. So domain knowledge is basically symbolic and language. So the next big topic is in order to make AI more friendly to human beings, we have to link up the technologies based on big data with technologies based on symbolic domain knowledge or natural language processing. So this is one of the topic we are
very much interested in is a video to text explanation. That is typical research which link up the data, which is video, with symbols, that is natural language sentence. So our system can generate from this video a sort of a text which explains what's happening in this video. So the same technologies can apply to the different domain, data to text type of technology. That means data to symbol. So what we are now interested in is developing, for example, stock market data and translate that data into natural language text. So this is not so easy because a stock market report should be able to integrate different sources of data. For example, one is actual movement of a stock market, and the other data is a movement of a currency exchange market. So by combining those two data, the system can generate a text which interpret the data, something like due to the strength of Japanese yen in currency market, export-related industry, the stock falls. So that is an interpretation of the data in terms of symbolic expressions. So we are very much interested in such kind of data to text type of technologies. And the other thing which are very much interested in is to build up infrastructure for artificial intelligence research. So for example, in order to compete with big players like Google, Facebook, Amazon, and so on, or Chinese big industries, we have to have a big data processing capabilities. That means we need to have a high-performance computing specialized for artificial intelligence research. So actually, we built a big GPU cluster, which consists of more than 4,000 GPU processors, and made services to the researchers from 2 years ago. And by using this big computer, we can really compete with big players like Google, Microsoft, Facebook, and so on. So this is a performance of our ImageNet pattern recognition type of tasks. So we cooperate with Sony and Fujitsu, some other Japanese companies, to build up ImageNet recognizers, classifiers, which can perform much faster than a system which are developed by Google, Facebook, Tencent, and so on and so forth. So by using those infrastructure for big data analysis, especially deep learning, we can build up our own technologies. So for example, now we are using video data, not only ImageNet type of data, that is just a single images. So video data, we have to be able to treat big data, because video is a sequence of individual images. So the data are exploding. So in order to build up a classifier, those are video sequences, we have to have
big computers. So for example, we built up a video classifier or a storytelling system based on videos. We have to use ABCI. Even by using ABCI, that big infrastructure of our center, it takes up 3 weeks to train video classifiers. So those are infrastructures are very important for the next stage of our research, like a video to text type of application. So this is a kind of an image of our next research target. It's one of our target is a robot which actually intermingles with human beings. So robot can observe human movement and infer their intention. That means what human workers want to do. So AI, based on that inference, based on the intention of human beings, the robot can help the human workers to achieve their goals. So that means a robot and human workers more closely cooperate. A robot can help human workers. So that this is the next step of our research goals. So in order to achieve these goals, robot can understand or should be able to understand humans' behavior based on their observation and make some planning to help humans' intention or goal to be achieved. So this is our next, one of the next goals. So of course, this type of research or AI in general cannot be achieved by a single group. So we are very much interested in international cooperation. So we are trying to build up a research cooperation network with Asian countries as well, like Taiwan or Thailand, India, and other European research institutes. So we are very much interested in having some kind of research exchanges with research institutes or universities in Thailand. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor. It's been my pleasure to welcome you to the talk. And allow me to summarize your talk into Thai for a little bit, and then we can go into the question and answer. Okay. สำหรับ talk ของอาจารย์ซูจีนะครับสรุปสั้นๆนะครับก็คือเป้าหมายของ AIST เนี่ยก็คือต้องการให้ AI ในยุคถัดไปนะครับสามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้คำว่าทำงานร่วมกับมนุษย์ได้นะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่3อันด้วยกันก็คือ explainable AI เป็น AI ที่อธิบายการทำงานได้แล้วก็มี AI ที่ embed เข้าไปกับ real world หมายความว่าเรานำ AI เข้าไปใช้ในชีวิตจริงของมนุษย์แล้วก็อันต่อไปก็คือการใช้ความรู้เฉพาะด้านของมนุษย์เข้ามาใส่ใน AI ด้วยซึ่งตรงนี้นะครับทำให้ AI เนี่ยมันจะรวมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Things หรือ IoTแล้วก็จะมีโรบอติกส์สามศาสตร์นี้นะครับจะเข้ามารวมอยู่ด้วยกันในนี้แล้วก็จะทำให้เกิด AI ในดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันขึ้นมาเลยญี่ปุ่นนะครับมองว่า Society 5.0 เนี่ยจะเป็นยุคต่อไปของมนุษย์ละที่เป็นโลกที่มีโรบอทอยู่ร่วมกับมนุษย์แล้วก็จะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์ computational science ก็คือวิทยาศาสตร์แห่งการคำนวณมารวมกับ big data analytics ซึ่งเป็น fourth paradigm ของ humanity นะครับทีนี้ทำยังไงถึงจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้ก็คืออันแรกทำยังไงที่จะให้คอมพิวเตอร์สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ก็ต้องเริ่มจากการทำให้ machine learning เนี่ยทำงานได้ภายใน
การ demonstrate ไม่กี่ครั้งก็คือแค่สาธิตไม่กี่ครั้ง machine learning ก็เริ่มเรียนรู้แล้วแล้วก็อันที่2 robot จะต้องปรับตัวตาม context ก็คือปรับตัวตามสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติหลักการก็คือจะใช้ monitor and feedback หมายความว่าตัวหุ่นยนต์จะคอย monitor ว่ามนุษย์อยู่ในซีนเป็นยังไงต้องการความช่วยเหลือมั้ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือหุ่นยนต์จะให้ feedback โทษครับมนุษย์จะให้ feedback กลับไปหาหุ่นยนต์อันที่2คือ domain knowledgeAI ในยุคถัดไปต้องมาจากข้อมูลหลายแหล่งแล้วก็มาจาก Big Data ด้วยไม่ว่าจะเป็นจาก device หรือว่าจากข้อมูลขนาดใหญ่เช่นดาวเทียมแล้วก็ AI บวก domain knowledge เนี่ยจะนำไปใช้ในการค้นพบยาชนิดใหม่แล้วก็วิธีการรักษาโรคใหม่ๆได้ด้วยนะครับส่วน explainable AI เนี่ยก็จะมี video to text description ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ยากมากซึ่งอาจารย์ก็ได้ mention ไปเลยว่ามันเป็นงานวิจัยที่ท้าทายมากอีกอันนึงก็คือการวิเคราะห์sentiment analysis ร่วมกับ time series data ประเภท stock marketพวกนี้ก็สำคัญมากเลยครับแล้วก็จะมี storytelling จากวิดีโอแล้วก็เทคโนโลยี NLP ต่างๆก็อาจารย์ก็ได้กล่าวถึงเยอะนะครับอันสุดท้ายที่อาจารย์กล่าวถึงก็คือเทคโนโลยี high performance computing สำหรับ AI ซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง AIST เนี่ยก็มี cloud computing กับ super computer ที่อยู่ในระดับท็อป500ของโลกเลยนะครับแล้วก็งานวิจัยด้าน computer vision เนี่ยก็ต้องใช้ computing power สูงมากทั้งนี้นะครับ AIST เนี่ยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยครับขอบคุณครับNext on the program will be the question and answering. So we are taking questions from the audience right now. Allow me to check out the question a little bit. Okay, so we have got the first question, Professor. It is very, very interesting question. To me, it's really intriguing. So the question is, what is the Japanese government's policy of AI towards the aging society that is upcoming? Okay, I didn't talk about that part of our research, but of course we want to, that elderly care is a big problem in Japan. So in order to reduce the cost of aging care, and at the same time, we want to improve the quality of elderly care. So there is a two sort of a different goals which are conflict with each other. One is reducing the cost, the other is improving the quality of elderly care. So in order to solve that problem, AI technologies would be crucial. So one of our big research goals of our research center is how to use AI technologies in elderly care. So for example, we talk about robots which observe human workers in factory environment. But the same technology can be used to observing elderly people and then help what they want to do. So like some elderly people have some difficulty of movement, then robot can help that elderly people. So I think elderly care is a big topic for our research center as well. Thank you very much, Professor. Allow me to summarize your answers to the audience. สำหรับตอนนี้นะครับทาง AIST เนี่ยก็ได้มุ่งเน้นไปที่การเอา AI เนี่ยครับไปใช้ในการแก้ปัญหา Aging Society ในสังคมด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ Aging Society เนี่ยเป็นปัญหาหลักในญี่ปุ่นเป็น Big Problem เลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะครับเขามอง AI เป็น3ด้านนะครับที่จะสามารถนำไปช่วยชีวิตคนได้ก็คืออันแรกมอง AI เป็น Healthcare Tool สามารถนำไปใช้ในการดูแลแล้วก็รักษาสุขภาวะของประชากรอันที่2ก็คือสามารถนํา AI เนี่ยครับไปช่วยในการให้มนุษย์นะครับสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นเช่นไปช่วยในการทํางานของผู้สูงอายุอันนี้ก็สามารถเข้าไปช่วยได้นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือโรบอทที่สามารถเข้าไปช่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวก็ตัวhuman ตัว exoskeleton ของหุ่นยนต์นะครับก็สามารถเข้าไปช่วยมนุษย์ตรงนี้ได้ครับผมอันนี้ก็คือบทสรุปของคําตอบครับผมโอเค we are taking more question from the audience rightThe next question is really, really intriguing.
The question is, in research, especially in AI research, do we need any soft skills like human interaction or stuff like that? Could you repeat the question again? Do we need In AI research, yeah. Do we need any soft skills? What skills? Soft skills, for example, human interaction. I mean, the arts of communication. Yeah, sure. Cooperation between humans. Yeah, sure. I think the current AI technologies is very much black box, and there is no interaction between human and AI. So I think that's a big obstacle of our current application of AI. So we want to focus on communication aspect between human and AI, especially how AI can explain what they want to do to the human being, what is the reason of a certain decision. So the communication is really crucial, and humans have to be able to communicate with AI about their intention, what they want to AI to do. So that means that communication between AI and human is a crucial topic for the next AI research, I think. Wow, that is really insightful. Allow me to summarize your answer to the audience. ตอนนี้นะครับอาจารย์ท่านได้ตอบคำถามสำคัญมานะครับก็คือเราต้องใช้ soft skill ในการทำวิจัย AI หรือเปล่าซึ่งอาจารย์ก็ตอบเลยว่าต้องใช้นะครับคือใช้ในการสื่อสารระหว่าง human กับ AI ด้วยอันนี้คือการออกแบบเขาเรียกว่า dialogue management ในแชทบอทนะครับก็คือจะเป็นการนำ soft skill ใส่ลงไปใน machine learning ด้วยแล้วก็จะมีการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันด้วยซึ่งเรียกว่า human to human communicationซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเป็นหัวใจสำคัญในการทำรีเสิร์ชเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วการทำวิจัยด้าน AI เนี่ยมันต้องสื่อสารระหว่างคนกับคนด้วยดังนั้นซอฟต์สกิลสำคัญมากสำหรับการทำงานวิจัยด้าน AI ครับผมโอเค on with the next question professor we've got question lining up the next one would be What is the plan of the Japanese government in disseminating the knowledge of ethics and AI? What is the importance between AI and ethics? Yeah, that's a big topic. And especially the current technology can be can change the world or the society drastically, every aspect of society. So that means compared with other technologies, AI is more sensitive to the society as a whole. So ethics is really a big topic in AI. So our center is more technology oriented. So our center itself cannot do ethics research, but we are sort of cooperating with social scientists and the psychologists and other arts-based people or sociologists in terms of ethics and law and social implications of AI technologies. That's a big topic, yes. Thank you very much. That is a very insightful comment. Allow me to summarize that for the audience. เมื่อกี้นี้นะครับคำถามที่ถามอาจารย์ซูจีนะครับก็คือสังคมมีการให้ความรู้ในเรื่องเอติกส์กับ AI อย่างไรบ้างในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทางอาจารย์ก็ได้กล่าวอย่างชัดเจนเลยว่าตอนนี้นะครับ AI เนี่ยมัน revolutionize ก็คือมีการปฏิวัติวงการแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมขนาดใหญ่ดังนั้นนะครับการนำ AI ไปใช้เนี่ยต้องมีเอติกส์ควบคู่เสมอซึ่งมันก็คือจริยธรรมในการใช้ AI ทีนี้นะครับอาจารย์เขาก็เสนอว่าเวลาที่เรานำ AI ไปใช้นะครับไม่ได้ใช้แค่คอมพิวเตอร์ไซน์ทิสเฉยแต่ว่าเราใช้ทั้งฟิโลโซเฟอร์ก็คือนักปรัชญาด้วยแล้วก็มีไซคโลจิสต์ด้วยก็คือเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็อีกท่านนึงก็คือจะต้องเป็นโซเชียลโลจิสต์ก็คือเป็นนักสังคมวิทยาเข้ามาวิเคราะห์ทั้งองคาพยพ
ของมนุษย์แล้วก็โรบอทด้วยครับโอเค any other question I thinkthere are three questions now. So thank you very much, Professor. I've been your fan since I was an undergrad. So thank you very much for giving a talk today. It's been my pleasure. Thank you very much, Professor. So as I said, we are very much welcome of our sort of some cooperation with Thai colleagues in Thailand. So please let us know if you are interested in cooperating with us.Thank you very much. Have a nice day, Professor. Yeah, bye-bye. The second keynote speech is presented by Dr. Lawrence Liu. In the title of National Agenda Driving Forces, Technology Trend and the Adoption of AI Ecosystem in Singapore. Dr. Liu is the Director of AI Innovation, AI Singapore, or AISG, a national program on AI. He's also a visionary and serial technopreneur,who introduced Singapore to Linux, open source, high performance computing, and cloud computing in the 90s. So please welcome Dr. Liu. National program launched to catalyze, synergize, and boost Singapore's artificial intelligence capabilities. AI Singapore vision is to put Singapore in the world map for AI technology.You will actually make our company in Singapore more competitive globally. You will improve the life of Singaporeans by empowering them with AI tools and techniques. We expect to see many, many startup companies that will create meaningful and interesting jobs for many Singaporeans in Singapore. By powering Singapore's efforts in developing deep national capabilities in artificial intelligence, our aim is to create economic and societal impacts.Turning Singapore into a world leader in the field of AI. Good morning, and thank you NAC 2021 for inviting me to your event and conference and giving a short keynote. I'm very honored to be able to share some of our thoughts, our ideas, and our programs with you today. My name is Lawrence.And I'm the director of AI Innovations in AI Singapore. It's AI Singapore, as you heard from the video, we are a government-funded program to promote the growth of AI in Singapore. In this talk, I'll cover in two parts. One, the why of AI and the how of AI, in the sense of how AI Singapore is approachingthe promotion, adoption, acceleration of AI by our industries and citizens in Singapore. Very briefly about AI Singapore, our mission really is to anchor deep national capabilities in AI, creating both social economic impact, growing our local talent, and to build up the whole AI ecosystem, and to put AI Singapore on the world map.We have government coordinating agencies that sit on our committee, and AI Singapore as a national effort, we work with all the universities in Singapore today. What are some of the programs that we have? We have a team that looks at AI research that basically fund professors to undertake leading edge research and publish in leading journals. We have a team, the AI technology team, that execute challenges, grand challenges,to drive the development of AI to solve Singapore-level problem statements. And my team, the Innovation and Makerspace team, we look at creating programs that will help our industries to adopt AI to build up talent in Singapore. So before I talk more about the how of AI, let's look at the why of AI.Transformation trends. One of the reasons why AI is so hot today is data explosion. Everyone is connected. Everything is connected. More and more advanced algorithms like deep neural nets are being developed that can make full use of this huge amount of data. Now, neural net is not new. It's been around since the, I guess, 1940s, 1950s. But
you know, the compute power was not there, the data sets was not there to fully exploit the capabilities of neural networks. Today, that has changed. Available talent. Yes, everyone sees that and feels that there's a shortage of talent to be able to do AI. But the good news is that there are more and more young people interested in AI that is learning AI in school or on their own, even after they have graduated. And this pool is growing and growing. And well, there is a shortage today, but our experience is that this pool is growing very, very rapidly. Low cost computing. So with the low cost of computing, cloud computing, even on-premise computing, it has allowed organizations to undertake AI projects today. And even for SMEs, where they can easily access a large amount of compute power on the cloud easily with a swipe of a credit card. The other one that is actually driving the transformation trends for AI is really open source software. I would say 90-95% of all AI projects out there are using open source software, whether it's Python, R, TensorFlow, PyTorch, etc. So, what about AI in each of us? So I'll share with you AI in my daily life. When I wake up, I like to have some music in the background. I would say, hey Google, play me some music. And you just power up and music will start playing from usually my favorite set of musics. And when I jump to the car, I would say, hey Google, get me to work. And it's not that I don't know how to get to work, but it would be great to know that traffic is clear and the best route to take to get to my office. When I get to AI Singapore office, I stand in front of the door. There is a facial recognition there. And obviously before COVID or even during COVID, you just pull down your mask, you recognize me and you say, welcome Lawrence. And they allow me to get in. And when you get to office, you open up the laptop. Usually the first thing we do is check our emails, and that is actually AI in action, right? The anti-spam engine that is running, whether on your desktop or in the cloud, if you're using G Suite or Office 365 Mail, the spam engine is running to make sure to remove spam from your inbox. I'm sure some of you in the audience remember, 20, 30 years ago, you spend easily 10, 15 minutes, if you're very popular, even 30 minutes, clearing your inbox of all the spam, right? Today, that happens a lot less. And during lunchtime, we'll go out to the university or around the university to eat. It's cashless. We'll swipe a credit card. And every time you swipe that card, that transaction is being analyzed by an AI system to make sure that there's no fraud happening. After hard days of work, go home, turn on Netflix, and Netflix will recommend what's the best movie or series you should watch based on your preference and what you have been watching the last week or last month. So that's AI already in our daily lives. So what exactly is AI? The way we look at it is, an AI system must be able to see, and today we already have, a lot of self-driving cars on trials that is able to so-called see on the road and navigate itself. AI systems can hear, whether it's your Alexa, your Siri, your Google Voice, it will hear your commands and execute very, very simple tasks. And AI systems can speak. It can speak back to you to tell you what it's trying to do or to report on a specific task that you ask it to do.
Slightly newer is AI systems today. People are building robots that can field, whether is it for healthcare or is it for the factories, right? And I'm sure a lot of you have watched Boston Dynamics videos on Spot, or the robot can actually do a backflip and can do and jump over obstacles and so on. So a lot of AI systems today are able to navigate and move on their own, and sometimes quite agile. But one of the things that really differentiate the AI systems from a traditional IT systems, it is its ability to learn from data, learn from its interactions, from its environment, and make changes or self-corrections to be better in identifying a specific task or executing a specific task. And what I really like to stress is AI is not magic. It is just maths. And I like to tell my audience that if you have, you know, upper secondary school maths, level one university maths background, that is enough for you to understand actually how an AI algorithm works. It's mostly about curve fitting and not intelligence. So say Julia Pope, a fellow ACM and Turing Award winner, and I have to agree with him. Like I mentioned, AI is really just maths today. And you know, basically you get a bunch of data, and what the AI systems today are trying to do is to fit a straight line through that data, or a curve or a plane through that data. And there's very little human-like intelligence to these so-called AI systems. And AI is just a tool. Why would we want AI to take over certain tasks or jobs? What sort of tasks or jobs? The 4D. Demanding. Those tasks that are very demanding on the humans. Wouldn't it be great if an AI system can take over? Dirty. Those tasks that are very dirty, that, you know, you rather not have a human to go in and do the cleanup, for example, a nuclear disaster, for example. Degrading. Eventually, we hope that tasks that are degrading, that humans unfortunately will have to do today, can be replaced. And driving, right? Driving is likely to be one of the tasks that will be displaced by AI when AI reaches a certain level of maturity. So AI replaces tasks, not jobs, unless, you know, it's driving, but that won't happen in the next probably 5-10 years. AI replaces tasks, and that's really important to understand. Today, you have many tasks when you go to work, okay? And what you want is for a system, an AI system, an automated system, to replace some of the very boring and mundane tasks so that you can take on new tasks, right? Probably issued by your boss, right? And then you can go up the value chain, continue to add value to your organization. So maybe your boss is the one that will be replaced, right? If he has no more tasks. So your job will be replaced by AI. So this is a very controversial statement. I'd like to clarify that. No. Your job will not be replaced by AI. But your job will be replaced by workers who use AI. Now, easily, just switch the word workers to lawyers, doctors, accountants, engineers, software programmers. If you are an accountant and you are not using AI, an accountant who is using AI is going to replace you. If you are a lawyer who is not using AI, a lawyer who is using AI will replace you. So it is imperative that all of us and those who are able to help every of our countrymen to understand what AI is and to start learning
to use AI and not fear AI. So what is it that AI Singapore is doing to address this? So now we come to the how of AI. One of our very popular programs in AI Singapore is our 100 experiments. And in the 100 experiments, what we do is we work organizations to identify potential business problems that AI could be used to solve. And if it can, AI Singapore will contribute researchers, AI engineers, that will cost maybe about $180,000 to $250,000. And the company will contribute the same amount. So if AI Singapore put $180,000, the company will put $180,000 in cash and in kind to then co-create this solution with our engineers, right, in the university. The company do not get this $180,000 from us. They have to, in fact, put money into AI Singapore to get this project done. And we typically do this in 9 to 18 months. And the outcome here is not a paper. We are not interested in publishing papers for the 100E. The outcome here is a deployed AI solution and trained manpower, in the sense that because the company has their manpower attached to us, hopefully the company's manpower, the engineers, will pick up and learn about AI and then be able to take over and deploy the AI solutions. So what are some of the projects that we have done? We have deployed AI onto ships that is out there navigating the ocean to determine for, you know, suspicious vessels and so on. We have a very popular speech-to-text engine that can understand, you know, the what we call Singlish, the way Singaporeans speak with a certain accent and the way we mix English with Mandarin or English with Malay and so on. We have helped MNCs, companies like Expedia to better place, to do NLP, to better place AdWords into various ad platforms. We have helped a township operator to build out a leaf predictive maintenance system. And we have even helped a startup to do dynamic routing, right, throughout the day. But one of the interesting thing that we do here, where I say that, you know, AI Singapore will put together a team of engineers that includes researchers and engineers, there's another class of engineers that we put to the projects, and this is what we call the AI apprentices. These apprentices are Singaporeans who come and deep skill with us for 9 months. They have to quit their job because this is a full-time program. But for 9 months, they actually get a stipend, Singapore dollars, $3,500 to $5,500 per month, right? Depending on the level of experience they have. And to get into the AI apprenticeship program, it's not like anyone who applies gets in. They have to pass a test. They basically need to be intermediate, if not advanced, Python programmers. They need to have knowledge of AI and machine learning already, right? In 9 months, there's no way I can train someone to know all this. So they need to come in with already this knowledge and skill set. And what they want and what we want is to give them, during these 9 months, a way to deep skill and work on a real AI project. When you learn on Coursera, Udacity, in the university, very often you do not get the experience of working on a real world AI project that actually gets deployed. This apprenticeship, because we attach them to the 100E, which is, you know, nearly $500,000 project, is real world. And there are deliverables to be expected. So these apprentices, after 9 months, they will graduate from the AI Singapore program as certified AI engineers. Now, how many projects have we done since AI Singapore started in 2017? The 100E itself, we started the first 100E back in early 2018. So about 3 years. We have engaged more than 500 companies, and more than 66 of this have already been approved. And of these 66, 23 have been completed. Of that 23, a large proportion of it has already been deployed into production. The rest are in progress. And what's interesting is that the companies that we have helped includes
roughly 50% are solution providers. That means they are IT organizations that want to create an AI product or service to serve their customers. And then the other half are end users, people who want to bring AI into the organization to help increase productivity or lower cost. And a project that I work on includes all these areas from financial services to public agencies, MNCs in energy and chemicals, precision engineering, and so on and so forth. So a very, very wide class of problems our team has actually worked on. So just to give you an idea of some of the projects that we have done, this is Chronic Care is a startup, and it's for the automatic assessment of chronic wounds in diabetic and elderly patients. So infrared camera is attached to a mobile phone. The user or the nurse can take a snapshot of that, and it can immediately tell you what is the state of your wound and whether it needs to be clean, whether you need to go to the hospital to get it clean and so on. And if you are in a hospital, the nurse will use the same system, and it used to take nearly 30 minutes to diagnose what is wrong with the wound and to clean it up. Today, it takes less than 3 minutes to have the wound determine what procedures needs to be done. Okay, so it saves a tremendous amount of time. IBM. So IBM has a manufacturing operations in Singapore, where there's a team that look at product quality. So they came to us and executed a 100 experiment where we helped them improve a model to move from 70% to 90% and to automate the whole end-to-end process, which cuts down what they used to do take in 4 hours down to 15 minutes, right? And today they are able to do this sort of product quality risk classification on a large number of products, because instead of hours, it's now minutes, and they can look at a lot more products that IBM is building from their factories all over the world. So coming back to the apprenticeship program, and this is again something that we have learned and I'd like to share with you. A lot of companies think that to do AI and machine learning, you need to have a computer science degree in AI or machine learning or data science before you can be hired as an AI scientist or AI engineer and so on. That's not true. In our AI apprenticeship program, there's only two criteria that you need to show us to get into the program. You are a Singaporean and you pass our test. Because we believe in skills, and people are not stopping learning after they graduate. So in our apprenticeship program, we have done a study over 6 batches, it's shown here. 25% of them comes from a science background. That means someone who studied chemistry or physics or maths. 28% of them comes from an engineering background, mechanical engineer, electrical engineer. Like myself, I'm actually a mechanical engineer, but I studied AI at a postgraduate level. 21%, yes, they come from a computer science background or computer engineering background. 15% of them actually come from business or social science, and another 12% from accounting, banking, finance. You may be asking, what has social science got to do with AI and machine learning? Do you know that legacy softwares like SAS, SPSS were actually developed by social scientists and not computer scientists? Because social scientists needed to study census data. They needed software tools to actually help them analyze large amount of data sets. And when they didn't find those tools, they developed it themselves. Even R, a very popular analytics programming language, was developed by a statistician. R was developed by a biostatistician, right? It was not developed by a computer scientist. So what we have found is that when you test people and bring people in based on the skills they have and not the degree that they hold, all of a sudden
you have a wider pool of talent that you can hire to bring in and do AI and machine learning and data science. And this has worked out fantastically well for us. We have software engineers who are very good with software. They are relatively good in stats and maths, but maybe not as strong as someone who graduated with a master's or PhD in economics. But when they work together as a team on a specific project, it has yielded tremendous results, right? The software engineer can work very hard on the architecture, building the pipeline. The stats guy will make sure that the models are accurate, the data sets make sense, and so on and so forth. So this sort of combination of different talents in AI Singapore today have allowed us to execute a lot of AI projects very successfully. And AI Singapore, with our AI apprenticeship program, we actually won an IDC award back in 2019 for the best talent accelerator program in Singapore. So we are pretty proud of that. So in the AI apprenticeship program, once they graduated, we hired from this program to build up our AI engineering team. So a number of them joined AI Singapore, but a majority, about 80-90% of them, are released back to the industry, and they take on roles with large organizations like DBS Bank, Gojek, Grab, and so on and so forth. But we didn't stop at that, and the reason is, as we engaged the industry to try to get them to do AI projects with us, there was a lot of misunderstanding on what AI is, and that was, this is in 2018-2019. And we then created programs like AI for Everyone to demystify AI, right? It's not that I want to create a program to go out and sell what is AI. I needed to make sure I have enough companies coming in to do the 100 experiment with us, because that's my KPI. And the AI for Everyone was a vehicle for me to demystify AI and a marketing tool for me to get as many companies to come listen to me talk, or listen to AI Singapore talk, and then get exposed to what is AI and what are the programs that AI Singapore have. And from there, we created other programs like AI for Industry to train professionals in Python programming, basic machine learning and AI. We made sure that we did not forget our students. So we created AI for Students, where schools could sign up for this program to expose their kids to Python programming, machine learning, AI, and so on and so forth. And along the way, the Polytechnics in Singapore and ITE, the Institute of Technical Education, came together, and together with them, we created an AI Foundation course based off our AI for Everyone, so that all first-year students joining the Polytechnics and ITE will be exposed to AI. Okay, whether you are nursing students, business students, computing or engineering students, you have to go through this course. So the goal is, we have 25 or 100,000 students graduating from these schools, eventually knowing what AI is. The universities have also adopted AI for Industry as part of the curriculum that undergrads can offer. And importantly, we also did not forget our very, very young kids in primary school. We have our AI for Kids that we have rolled out. And instead of us or engineers teaching the kids, because we are not tasked or resourced to do that, we actually created a program to train parents, parent volunteers, school teachers to be trained and certified to deliver AI for Kids. So they are the ones who are delivering this AI for Kids today. And besides all this so-called training, right, we also want to create and inculcate professionalism in the AI industry. And we have already created a formal industry certification where working AI professionals can sit for the exam and stand in front of a panel and tell the panel why you should certify me as a level 1 or level 2 or a level 3 engineer, because I have this capability, I've done this project, let me explain to you what I've done. So it's a professional industry certification that we have
set up. So we have talked about companies doing the 100 experiments and so on. So that's well and good. We are looking at $180,000 co-investment. Unfortunately, for a lot of our small organizations, that is still a huge amount of money, and they will not be able to invest that kind of money for an AI project. And a lot of them don't have the skill sets to actually build and deploy, and neither would we want them to build and deploy. What we want is for them to take existing AI solutions, whether from AI Singapore or from solution providers, and then just buy and deploy. Okay? So along the way, we have created a set of programs to address various organizations at various levels of AI maturity. So in working with industries for over the last four years, right, we have gone through what worked, what didn't work, and this is a set of processes that we have developed over the last 4 years, like I say, where we can take an organization from being AI unaware to being able to deploy their first projects, right, through various programs that we have developed over the years, right? So for someone who is unaware, they will have to be aware, and that is through education. That's why we have AI for everyone. And after they understand that, some of them will go for AI for industry courses, and the bosses will bring them in to do AI clinics to help them understand better for their particular industry what sort of problem statements would be relevant to them. And then we even spend 2 to 3 days one-on-one with a company to help them distill and prioritize what is important to them in terms of AI problem statements and what can be done. Okay, so this is very bespoke one-on-one. And then we'll have programs to help them get their data ready and then eventually execute a 100E project with us, or if it's not that complex, we'll recommend them to go to one of our AI consulting partners. So it's a very comprehensive end-to-end program. We continue to learn and we continue to tweak the program as we go along. So one of the outcomes of this, right, is our what we call the AI Readiness Index, or ARI for short. Because we interact with nearly 500 companies, and not every one of them is AI ready, we sort of created a checklist to help our team, right, to better determine companies, how ready they are, and therefore optimize their time. So this readiness index is a way that help us to determine whether this organization is ready for AI or not. So we look at the organization readiness in terms of talent, literacy, governance, and whether it's there, management support. We look at data readiness. We look at infrastructure readiness. Okay, a lot of people just focus on building AI models and hiring data scientists, but they forget that you need good data, you need the necessary infrastructure to execute the AI project. This ARI index is about to be ready. Will be released. It's will be available by quarter two of 2021, and we'll be happy to share with the public and with people in this audience. So let's wrap up. Going from AI unaware to AI competent, how are we doing this? For the AI unaware, the approach will be awareness programs, right? In Singapore, we have our AI for everyone, and I'm sure in Thailand, you have your own programs. For organizations that we deem to be in the AI aware category, the key thing will be to help them build up their skills, and if they are aware, they are ready to use AI, so they can go directly to commodity off-the-shelf solutions or AI solution providers and buy the solutions as is. And for those who want to build up their skills even higher, we have our AI for Industry 140 hours course that they can take.
And for organizations that we deem to be AI novice, that means companies that are already familiar with AI, able to develop problem statements that can make use of AI and consume AI models, it's all about getting their data ready, getting their people ready, getting their organization ready. So we look at programs like AI clinics, AI discovery, making sure the data is ready, AI bricks, I mean, pre-built solutions which they can consume. And for organizations that are AI competent, that's where we want to develop their core AI skills and help them build up their own AI and machine learning talent in-house. And we do that through the 100 experiments and the AI apprenticeship program. So with that, I've come to the end of my keynote. I hope, you know, it has given the audience here a good overview of the why of AI and the how of AI, and, you know, especially how AI Singapore is approaching enabling our companies in Singapore to embark on this AI wave. Thank you, and I wish all of you a very good conference. And again, thank you very much. Goodbye. ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทอล์คของดร.หลิวนะครับผมขออนุญาตสรุปสั้นๆให้ท่านผู้ฟังได้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบนะครับก็หลักๆนะครับหน่วยงานของดร.หลิวก็คือ AISG นะครับหรือว่า AI Singapore นะครับเป็นหน่วยงานภาคที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับเป้าหมายหลักก็คือต้องการทำให้ national capability ก็คือความสามารถในการแข่งขันด้าน AI ของสิงคโปร์นะครับสามารถเข้าไปอยู่ในระดับโลกได้ทีนี้นะครับดร.หลิวเขาก็ได้กล่าวว่า AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทยังไงบ้างก็มีเทรนด์นะครับสำหรับ5เทรนด์นะครับในปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นก็คืออันแรกเรียกว่า data explosion มี data เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็อันที่2ก็คือ advanced algorithms โดยเฉพาะ deep learning นะครับตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ที่กำลังฮิตมากนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็คือ available talents ก็คือมีแรงงานนะครับที่จบใหม่ในด้าน AI เนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับก็คือ low cost computingมีความสามารถในการประมวลผลได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ open source tool ก็คือเป็น tool ที่สามารถนำมาใช้ได้เลยนะครับเป็นพวก open source ทั้งหลายนะครับ AI นะครับจะเข้ามาแทนที่งานอยู่4ประเภทซึ่งดร.หลิวได้กรุณาใช้คำว่า 4D นะครับ 4D task เนี่ยจะมีคำแรกก็คือ demanding เป็นงานที่ต้องการรายละเอียดยิบย่อยงานกลุ่มนี้นะครับจะถูกแทนที่ด้วย AI แล้วก็งานที่2ก็คือเป็น dirty งานสกปรกที่คนไม่อยากทำอันที่3ก็คือ degradinggานที่ยิ่งทำและสุขภาพยิ่งทรุดโทรมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับซึ่งไม่อยู่ในสารระบบของประเทศไทยมาก่อนนะครับก็คือคำว่า driving ก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการขับรถทั้งหลายนะครับเขาบอกว่างานของคุณถ้าเกิดว่าเข้าใน 4D ตรงนี้เนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยพนักงานที่ใช้ AI เป็นทีนี้นะครับ AISG เข้าไปตอบโจทย์นี้ได้ยังไง AISG นะครับจะเริ่มต้นจากการเข้าไปแก้ปัญหาธุรกิจให้แล้วก็สร้าง manpower ก็คือเป็นแรงงานมนุษย์ให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ถ้าเกิดว่าภาคธุรกิจต้องการสร้าง dataset นะครับ AISG ก็จะเข้าไปช่วยสร้าง dataset ให้สำหรับเทรน AI ด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้วิธีการ match in kind กับ in cash นะครับแบบ one on one เลยแล้วก็ AISG เนี่ยรับจ้างวิจัยแล้วก็รับเทรนพนักงานให้เป็น AI apprentice ก็คือเป็นพนักงานฝึกงานด้าน AI นะครับมีหลักสูตร9เดือนผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือจะได้ AI solution ออกมาแล้วก็จะได้เป็น manpower ที่ถูกเทรนมาแล้วทั้งนี้นะครับ AISG สามารถออกเซอร์ติฟิเคทให้กับ AI engineer ที่ผ่านการเทรนได้ด้วยรับงานหลากหลายนะครับทั้งจากภาครัฐและเอกชนแล้วก็ตอนนี้นะครับ AISG ยังเปิด AI maker space ด้วยเหมือนกันสำหรับ maker แล้วก็ SME ที่ต้องการนำ AI ไปใช้นะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดกลับมามองประเทศไทยเนี่ยเขามี AI readiness index อยู่4ข้อที่ทาง AISG นำเสนอนะครับก็คือคำว่า unaware ไม่รู้มาก่อนว่ามี AI อยู่จริงอันที่2คือ aware รู้นะว่ามี AI แต่ไม่รู้จะเอามาใช้ยังไงอันที่3คือ novice คือเริ่มกระโดดเข้ามาในวงการ AI มากขึ้นแต่ว่าก็ทำได้ระดับ basic task และอันสุดท้ายคือ competent หมายความว่าสามารถกระโดดเข้ามาแข่งขันตลาด AI ได้ครับอันนี้คือเนื้อหาคร่าวๆของทอล์คของดร.หลิวนะครับสำหรับตอนนี้นะครับจะขอส่งไมโครโฟนกลับไปหาพิธีกรหลักนะครับขอบคุณครับค่ะและในนามของผู้จัดงานประชุมวิชาการสวทช.นะคะต้องขอขอบพระคุณวิทยากรนะคะ Professor Dr. Junichi Tsuji
Director of Artificial Intelligence Research Center AIST จากประเทศญี่ปุ่นและดร. Lawrence Liu Director of AI Innovation AI Singapore หรือ AISG จากประเทศสิงคโปร์ค่ะรวมถึงผู้ที่รับหน้าที่ดำเนินรายการและสรุปในช่วงนี้นะคะดร. ปรัชญาบุญขวัญนักวิจัยจาก Nextech สวทช.ค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเราได้รับฟังการสร้างหรือว่าการพัฒนาอีโคซิสเต็มทางด้าน AI แล้วนะคะจาก2ประเทศค่ะในช่วงต่อไปดิฉันนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านได้มารับฟังนะคะในส่วนของกลยุทธ์และทิศทางการขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาของประเทศไทยโดยในช่วงนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Nextech สวทช.ค่ะสวัสดีครับก็ต้องขอบคุณทางวิทยากรก่อนนะครับสำหรับProfessor Junichi Tsuchi จาก AIST แล้วก็Dr. Lawrence Liu นะครับจากทาง AI Singapore นะฮะสองท่านเนี่ยมาพูดในสิ่งที่Advanced มากจากญี่ปุ่นจากสิงคโปร์นะครับถ้ามองไปแบบลึกๆจริงๆเนี่ยจะเห็นว่างานวิจัยในส่วนของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไปไกลนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเน้นเรื่องงานวิจัยเป็นหลักเหมือนที่เราทราบกันมานะครับเวลาผมมีโอกาสเชิญวิทยากรจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะได้ลงเทคนิคน่าสนใจที่ว่าพอฟังสิงคโปร์เราก็จะเห็นว่าเขาจะมีแผนที่เป็นค่อนข้างจะเป็นอีโคซิสเต็มค่อนข้างมากนะครับเป็นภาพกว้างแล้วก็ด้วยความที่เป็นลักษณะของการทำงานของประเทศสิงคโปร์เราจะเห็นภาพใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีโฟกัสนะครับในเรื่องของการพัฒนาประเทศไปเยอะนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสว่าเป็นตัวแทนของกระทรวงอยากจะบอกว่าเป็นตัวแทนของ2กระทรวงเลยดีกว่านะฮะก็คือกระทรวงอวแล้วก็กระทรวง DE นะครับเนื่องจากว่าผมเป็นหนึ่งในเลขาของทีมคณะทำงานเพื่อที่จะผลักเคลื่อนแผนแม่บท AI ประเทศไทยนะครับก็ขออนุญาตลองเล่าให้ฟังนะครับต้องบอกก่อนว่าแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยเนี่ยนะครับหรือว่า AI Thailand เนี่ยเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2018นะฮะ2018แต่ว่าบริบทของประเทศไทยนี้ไม่ใช่ไปง่ายๆนะครับเวลาเราจะทำอะไรขับเคลื่อนเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็มีหลายปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องนะฮะก็ถ้าดูจากสไลด์นะครับเริ่มต้นหน้าทีเดียวก็จะเห็นว่ามีหลายภาคส่วนที่มีความพร้อมแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านการผลักดัน AI ไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นกองทุนทั้งฝั่งอวนะครับบพคบพคนะครับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งหมดนะครับ University AI Consortium สวทช.เองนะครับสอวช.สมาคม AI นะครับสดช.นี่คือกระทรวง DE นะครับซึ่งเป็นผู้ที่น่าจะเป็นแกนหลักในการที่จะขับเคลื่อนแผนแม่บทประเทศไทยนะครับ DGA นะฮะสำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทาง DPA นะครับนี่คืออย่างน้อยนะครับ at least นะครับที่จะมาร่วมกันในการขับเคลื่อนแผนแม่บทประเทศไทยนะครับประเทศอื่นไปไกลไปเยอะนะครับโดยเฉพาะแรกผมก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกประเทศที่เป็นประเทศที่นำประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยไปโอเคไม่เป็นไรนะฮะหลังๆมานี่เราเริ่มเห็นนะครับว่าประเทศรอบข้างของเราประกาศแผนแม่บทประเทศทางด้าน AI ออกมาต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นล่าสุดคือปี2020เนี่ยอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็เวียดนามประกาศแผนแม่บทของประเทศทางด้าน AI แล้วนะครับยิ่งทำให้เกิดความมั่นใจว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นเสือตัวที่5อย่างแท้จริงนะฮะตัวที่5ของอาเซียนนะครับเราคงช้าไม่ได้นะครับต้องบอกจริงนะครับว่าเราคงช้าไม่ได้ถ้าผมขออนุญาตเล่าแบบเร็วๆว่าของเราทำไปถึงไหนอย่างไรนะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากสไลด์ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรามีการเรื่องของการรวบรวมผลงานแล้วก็ความเกี่ยวข้องว่า AI จะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะครับหน้านี้ก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับ participants ที่เข้ามานะครับว่า AI หมายถึงอะไรนะฮะแต่ว่าถ้ามองบริบทไปทั่วโลกเนี่ยเราก็จะเห็นว่า
AI เองเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายด้านมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ทางด้านยานยนต์นะฮะหรือว่าตัวอย่างเช่นงานทางด้านค้าปลีกนะฮะผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยเราได้เอา AI เนี่ยเข้ามาใช้ในหลายภาคส่วนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านทางด้านการแพทย์หรือว่าเรื่องทางด้านเราคงรู้จักเป๋าตังค์นะครับแอปพลิเคชันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยฮะหรือแม้แต่ LINE นะฮะก็ประกอบด้วยAI จำนวนมากซึ่งอยู่ในนั้นนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในชีวิตเราแล้วแต่ว่าเราได้มีส่วนในการที่จะสร้างธุรกิจหรือว่าสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือไม่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือการที่เราใช้เทคโนโลยีจากต่างชาติทั้งหมดแล้วก็ซื้อเทคโนโลยีความเข้มแข็งของนักเทคโนโลยีของเรานักวิจัยของเราหรือว่าธุรกิจสตาร์ทอัพของเราเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมคิดว่าสำคัญที่นำมาซึ่งสิ่งที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่องของแผนแม่บทประเทศไทยทางด้าน AI นะครับผมแตะเรื่อง AI infrastructure สักเล็กน้อยก่อนถ้าพูดถึง infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีอยู่ก่อนแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของAI service platform นะครับหรือ AI for Thai นะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ Nextech สวทช.ได้พัฒนาขึ้นแล้วก็เปิดเผยตัว API ให้กับประเทศนะครับเป็น public service นะฮะมีงานวิจัยที่เราทำกันมามากกว่า20ปีนะครับทางด้าน language processing ทางด้าน vision ทางด้าน conversation speechต่างๆเนี่ยก็มาเปิดเผยกันอยู่ที่นี่นะฮะหรือว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านซูเปอร์คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์หรือไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คอมพิวติ้งเนี่ยก็มีหน่วยงานทางด้านในสวทช.ซึ่ง Nextech เองก็เป็นคนช่วยดูแลเรื่องตัวนี้ด้วยนะครับก็จะสร้างตัวไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คอมพิวติ้งเซ็นเตอร์ขึ้นมาเสริมนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกให้กับเอกชนต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้บริการในราคาที่ย่อมเยาวกว่าการที่เราอาจจะใช้จากต่างประเทศนะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าในสิ้นปีนี้นะฮะในสิ้นปีนี้เราก็จะติดตั้งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของอาเซียนขึ้นมานะครับซึ่งก็มีบริการที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าด้วยนะครับหรือว่าโจทย์ทางด้าน AI ซึ่งผมยกตัวอย่างที่ Nextech ได้มีโอกาสรับโจทย์ละกันนะครับหลังจากที่เราเปิดเรื่องของ AI service platform ขึ้นมาเนี่ยก็มีโจทย์เข้ามาให้เราต้องทำเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ภาพอาหารนะครับของทางความร่วมมือกับทาง อย.กรมอนามัยนะครับกองโภชนาการนะครับเรื่องของการวิเคราะห์ภาพพยาธิกรมควบคุมโรคนะครับการถอดความคลิปวิดีโออันนี้ร่วมกับทางสื่อต่างๆหลายสำนักนะครับอย่างเช่นไทยรัฐหรือว่าไทย PBS นะฮะการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับร่วมกับทางสตง.นะฮะโลกใบข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับ เรื่องภาพ CT scan นี่ก็มีหลายหน่วยงานที่ทำทีเดียวนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เราได้ทำอยู่นะครับหรือก็การทำนายผลผลิตอ้อยนะฮะนี่ร่วมกับทางมิตรผลและ IBM เป็นต้นนะครับก็จะเห็นว่าโจทย์เยอะมากๆนะครับต้องบอกว่าเยอะจนกระทั่ง เราจำเป็นจะต้องวางแผนนะครับว่าเอ็กซ์เพิร์ทของเรามีอยู่เท่านี้กำลังคนเรามีอยู่เท่านี้ตอนนี้เราสร้างกำลังคนยังไงนะครับหน่วยงานไหนบ้างที่จะเข้ามาร่วมเพื่อที่จะรับโจทย์เหล่านี้ไปนะครับในระหว่างที่เรากำลังรับโจทย์กันอย่างสนุกสนานเนี่ยนะฮะความสามารถทางด้านหรือ AI readiness ของประเทศของเราก็ยังต่ำเป็นเรื่องแปลกนะฮะ เราอยู่ลำดับที่56จาก194ประเทศก็ไม่ได้ต่ำสักทีเดียวนะแต่ก็ถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับในอาเซียนเองนะครับหรือว่าเทียบกับสิงคโปร์นี่ก็คงไกลเลยเพราะสิงคโปร์นี่ขึ้นที่1นะถามว่าขาดอะไรก็บอกว่าส่วนใหญ่ที่เขา index มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น skillTalent
นะครับไม่ว่าจะเป็น infrastructure หรือว่า government service ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นแล้วที่แย่ที่สุดคือเราเขาบอกว่าเรา no vision เราไปไกลมากนะแต่เรา no vision เป็นเรื่องที่แปลก1ปีผ่านไปยังไม่ได้ทำอะไร2020จาก2019เป็น2020ระดับของเราตกลงอีกจาก56เป็น60วงกลมทางด้านซ้ายมือเห็นได้ชัดครับว่าเรามีความพร้อมในเรื่องของ data ครับ data representative และ data availability ของเราสูงครับแต่ว่าตัวที่เราไม่ค่อยสูงนะครับก็คือเรื่องของ vision ต้องบอกว่าไม่ค่อยสูงหรือเปล่า0เลยนะฮะเป็น0เลยนะครับอันนั้นอาจจะการทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยขึ้นมาก็อาจจะทำให้วิชั่นของเราสูงขึ้นมาทันทีนะครับแต่ไม่ใช่ตัวสำคัญที่จะบอกว่าเราประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จคือเรามีงบประมาณประเทศอยู่เท่านี้ตอนนี้กู้มาเยอะเนี่ยนะฮะจะใช้งบประมาณไปกับเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องของ AI อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องมีการวางแผนขึ้นมานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแผนแม่บทประเทศเนี่ยถ้าเป็นมองไปที่หลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นบนสุดคือสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็นSmart Nation Digital Government Office นะครับร่วมกับทาง Government Technology Agency คล้ายๆกับ DGA ร่วมกับทางสวทช.คล้ายๆแบบนั้นนะครับหรือว่าถ้ามองลงมาที่เกาหลีนะครับ Ministry of Science and ICT นี่ตรงเลยนะฮะอว.ร่วมกับ DE นะครับนั่นเป็นเหตุให้ไม่ได้ละนะครับอว.อยู่เฉยๆไม่ได้ละ DE อยู่เฉยๆไม่ได้ละเราต้องผลักดันตัวนี้ให้สำเร็จโดยเร็วหลายๆประเทศก็จะตั้งเรื่องของ AI strategy ขึ้นมาเนี่ยโดยที่มองบริบทของประเทศตัวเองเป็นสำคัญนะครับอย่างเช่นถ้าพูดถึงประเทศที่เรารีเฟอร์บ่อยๆคืออเมริกานะครับเขามีความเข้มแข็งในเรื่องของ basic science ครับเรื่องของ standardization ครับเพราะฉะนั้นเขาทำ AI เนี่ยตั้งต้นจากการทำ basic science นะฮะเสริมเรื่องนั้นแล้วก็เสริมเรื่องของการพัฒนา standard ต่างๆออกมานะครับประเทศจีนเก่งเรื่องอะไรครับ government service government service ดีมากเพราะฉะนั้นstrategy ของเขาเนี่ยไปเสริม government service โดยตรงสิงคโปร์ครับต้องเน้นธุรกิจฮะก็เลยขับเคลื่อนธุรกิจค่อนข้างมากนะครับขับเคลื่อน startup ค่อนข้างเยอะก็ไปผลักดันเรื่องของ AI startup นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาพนะครับว่าญี่ปุ่นเองสหรัฐอเมริกาเองให้ความสำคัญกับอะไรในการโฟกัสเรื่องของ AI มาที่ประเทศไทยครับถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีอยู่แล้วนะครับเรามียุทธศาสตร์กระทรวงไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง DE หรือว่ากระทรวงอวนะครับเราก็ทราบดีนะครับว่าผลกระทบของประเทศไทยถ้าเรายังไม่ทำเรื่องของ AI เนี่ยก็คงจะสูญเสียมูลค่าไปเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะครับแล้วก็การพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีต่างประเทศเรื่องของ data ที่ไหลออกไปแล้วก็เป็นมูลค่าสูงมากและไม่ได้ถูกเอามา reuse เพื่อสร้างเป็นมูลค่าให้กับธุรกิจของบ้านเราเองภาคประชาชนเองเนี่ยก็การเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเทคโนโลยีที่เรานำเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นความสูญเสียเหล่านี้เราต้องเอามาพิจารณานะครับพอดูบริบทความพร้อมของประเทศไทยครับเรามีกำลังคนทางด้าน AI อยู่พอสมควรนะฮะการรวมกลุ่มของกำลังคนตอนนี้กระจัดกระจายอยู่พอสมควรเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่ามีนักวิจัยในประเทศเนี่ยเก่งๆเยอะเรื่อง AI นะหรือเรื่อง Big Data แต่ว่าเขามีโอกาสที่จะรับโจทย์บางทีก็เป็นโจทย์เล็กผมต้องบอกอย่างนี้นะครับบางทีเป็นโจทย์เล็กทำระยะไปสักประมาณ1ปีเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าโจทย์เหล่านั้นถูกผลักดันในระดับที่สเกลหรือเปล่านะครับหรือว่าการที่จะมีโจทย์ใหญ่ขึ้นมาแล้วเราจะเข้าถึงเอ็กซ์เพิร์ทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดยตรงเนี่ยหน่วยงานที่รับโจทย์ใหญ่นั้นก็อาจจะไม่เข้าถึงเอ็กซ์เพิร์ทเหล่านั้นได้เนื่องจาก1เขารับโจทย์อื่นไปแล้วเต็มมือ2ไม่ได้พัฒนากำลังคนมาสนับสนุน3ก็คือว่ามีเครือข่ายของตัวเองซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเอ็กซ์เพิร์ทที่สุดหรือเปล่าในเรื่องแบบนี้คือเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่า
ประเทศไทยยังไม่ได้มีเรื่องของการบูรณาการตัวนี้นะฮะนี่คือด้านซ้ายบนนะครับพอมันเป็นแบบนี้นะโจทย์เล็กคนที่เก่งรับโจทย์เล็กนะครับคนที่รับโจทย์ใหญ่มายังหาเอ็กซ์เพิร์ทไม่ได้นะครับกำลังคนไม่เพียงพอนะครับกระจุกอยู่ในบางที่ธุรกิจต้องเร่งทำฮะทำอะไรได้ถ้าไม่พัฒนาด้วยตัวเองก็นำเข้าเทคโนโลยีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้ของภาคธุรกิจก็ไม่สามารถพึ่งพาความสามารถของประเทศได้กฎหมาย PDPA กำลังออกมานะครับกฎหมายหลายๆตัวกำลังออกมาเพื่อที่จะทำให้ AI เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้นี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับการพัฒนา AI เองก็จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายการตีความกฎหมายและการสร้างหลักการกฎระเบียบต่างๆเพื่อทำให้เราสามารถที่จะใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยตอนนี้เป็นหน้าที่สำคัญของกระทรวง DE นะครับก็อยู่ในแผนแม่บทนี้ด้วยนะครับเรื่องของปัจจัยสนับสนุนของประเทศนะครับเรื่องของศูนย์กลางการรับโจทย์ต่างๆนะครับการให้คำปรึกษาการสร้างความตระหนักต่อภาคประชาชนแล้วก็การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนะฮะอันนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นอย่างที่ AI Index เขาบอกผมขออนุญาตข้ามบางสไลด์นะครับเนื่องจากว่าอันเนี้ยก็คือเราไปนำเสนอกับคณะทำงานที่จะขับเคลื่อนแผนก็มองว่าแผนเนี่ยจะไปช่วยเสริมไม่ว่าจะเป็นวาระแห่งชาติทางด้าน BCGไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือนโยบายยุทธศาสตร์ของอวเองนะครับก็สามารถที่จะไปเสริมได้คือหนีไม่พ้นครับทุกโจทย์เกือบทุกวันนี้เราพูดถึง Data กับ AI แน่นอนนะครับนี่ก็อีกภาพหนึ่งที่ให้เห็น alignment ระหว่างแผนแม่บทนี้ไปสู่แผนระดับที่2ของประเทศก็คือแผนระดับกระทรวงนะครับอันนี้เป็นภาพไฮไลท์ครับดูแบบโบราณนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าผมอยากจะไฮไลท์ด้วยคำพูดสักบางจุดนะครับก็คือว่าผมเชื่อว่าการพัฒนา AI ของเราเนี่ยพัฒนาเพื่ออะไรนะฮะจุดสำคัญก็คือพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกมุมหนึ่งที่พูดง่ายๆนะครับทำยังไงที่เอา AI มาลดความเหลื่อมล้ำอันนี้เป็นสาระสำคัญที่สุดลดความเหลื่อมล้ำนะครับลดปัญหาความยากจนแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตจะเห็นว่าเราก็ไม่เหมือนกับหลายๆประเทศนะครับเราไม่ได้ไปมุ่งเน้นว่าเราจะต้องพัฒนา AI startup เราไม่ได้ไปมุ่งเน้นว่าเราจะต้องพัฒนา basic research แต่เรามุ่งเน้นว่าเราจะเอา AI มาใช้ในการลดความเหลื่อมล้ำสามเป้าประสงค์คือสร้างคนสร้างเศรษฐกิจแล้วก็สร้างผลกระทบทางสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการสร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นสาขาที่หลายๆประเทศที่ผมเห็นในแผนแม่บทของ AI จะไม่ปรากฏนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นบริบทสำคัญของประเทศเรายุทธศาสตร์5ด้านครับดูตัวเล็กๆนะครับผมสรุปง่ายๆครับยุทธศาสตร์ที่1คือสร้างกฎหมายกฎระเบียบครับหรือวิเคราะห์กฎหมายกฎระเบียบที่จำเป็นนะครับยุทธศาสตร์ที่2ก็คือสร้างอินฟราสตรักเจอร์ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือว่าเซอร์วิสต่างๆนะครับยุทธศาสตร์ที่3คือการสร้างคนนะครับตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ทั้งระดับที่เป็นนักศึกษานิสิตนักศึกษายุทธศาสตร์ที่4คือนวัตกรรมพัฒนางานวิจัยนะครับยุทธศาสตร์ที่5คือการส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้งานครบวงจร10กลุ่มเป้าหมายข้างล่างผมไม่ต้องอ่านนะครับแต่ว่าเราโฟกัสในระยะแรกต้องบอกระยะแรกนะครับ2ปีแรกของการ เกิดแผนแม่บทนี้คือปี 64-65 โฟกัสไปที่3ส่วนครับคือเกษตรอาหารแพทย์สุขภาวะแล้วก็บริการภาครัฐ3ด้านนะครับซีเล็กกันมาแล้วครับคิดว่า3ด้านนี้เนี่ย เราอาจจะสามารถที่จะผลักดันให้เกิด AI ในระดับประเทศแล้วใช้ประโยชน์ในระดับที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้รายละเอียดของยุทธศาสตร์นะครับก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นยุทธศาสตร์ที่1แล้วเราพูดถึงเรื่องของการจัดทำข้อกำหนดต่างๆแล้วก็สร้างความตระหนักให้กับประชาชนนะครับยุทธศาสตร์ที่2ก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเรื่องของการสร้างศูนย์กลางเพื่อได้รับโจทย์นะครับให้คำปรึกษานะครับเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มต่างๆสร้างอินฟราสตรักเจอร์อย่าง High Performance Computing นะครับยุทธศาสตร์ที่3ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนากำลังคนนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับที่เป็นนิสิตนักศึกษากับระดับที่เป็นการพัฒนาคนมอบเข้าสู่ภาคธุรกิจนะครับยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยก็จะเป็น3โจทย์อย่างที่ผมบอกไปนะครับเก
เกษตรอาหารแพทย์สุขภาวะแล้วก็บริการภาครัฐนะครับยุทธศาสตร์ที่5ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมพวกมาตรการเช่นการลดภาษีต่างๆการขับเคลื่อนสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นการสร้างแซนด์บ็อกซ์ในที่ที่จำเป็นนะครับจริงๆเราระดมสมองกันมาเยอะทีเดียวเลยนะครับกว่าที่จะได้ออกมาว่าแต่ละโจทย์แต่ละเซกเตอร์เนี่ยความต้องการจริงๆเป็นอะไรต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกไฮไลท์สไลด์หนึ่งนะครับที่สำคัญที่เราสรุปออกมานะครับผมอาจจะชี้สักบางจุดอย่างเช่นถ้าทางด้านการแพทย์สุขภาวะเราจะเห็นนะครับว่าโฟกัสไปอยู่ที่ AI in self care เรื่องของ medical assistance นะครับเรื่องของ chronic disease ซึ่งหนีไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเจอกันมา2ปีแล้วนะครับหรือถ้าเป็นด้านการเกษตรเนี่ยเขาจะโชว์กันเรื่องของ digital farming ครบวงจรประกอบกับเรื่องของ food inspection นะครับเรื่องของการวิเคราะห์เพื่อให้สร้าง quality ของ food ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็น2โจทย์สำคัญนะฮะกลไกขับเคลื่อนครับอันนี้อาจจะไกลตัวเราไปสักนิดนึงแต่ผมอาจจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วกลไกขับเคลื่อนคงจะเป็นเรื่องของ Center of Excellence จากทางมหาวิทยาลัยหรือว่าจากภาคเอกชนที่สำคัญนะครับ Digital Business ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของ IoT เรื่องของเทลโก้นะครับเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเรกูเลเตอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับภาพรวมของอีโคซิสเต็มของ AI ที่เราอยากจะเห็นนะครับผมอยากจะไฮไลท์ไปที่สไลด์หลังๆซึ่งเป็นไอเดียของผมเองนะครับเป็นความตั้งใจของผมเองนะครับในฐานะของ1ในผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนอยู่นะครับอันนี้คือแผนระยะ2ระยะนะครับระยะเร่งด่วนที่ผมเล่าไปแล้วแล้วก็ระยะที่2ก็คงจะขยายไปยังทาร์เก็ตเซกเตอร์อื่นๆที่เหลือนะครับโดยรวมนะครับในระยะที่1เนี่ยนะครับนี่เป็นความคาดหวังที่ผมคิดว่าถ้าเรามองง่ายๆเลยว่าอินฟราต้องพร้อมทาเลนต์ต้องมีการพัฒนาเพิ่มแล้วก็เราจะมี3 big challenge grand challenge นะครับ grand challenge คือเรื่องอย่างที่ผมเล่าไปแล้วก็คือ medical AI ที่เราเน้นมากๆก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ครับไม่ว่าจะเป็นภาพจากฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับภาพจากการถ่ายจอประสาทตาหรือว่าภาพจากไมโครสโคปบางอย่างที่เป็นโลกที่จำเป็นในประเทศนะครับเรื่องดิจิทัลฟาร์มิงครับการสร้างพื้นที่นำร่องในการเกษตรสมัยใหม่เพื่อให้เห็นว่าการนำ AI เข้ามาใช้อันนี้อาจจะเป็นแซนด์บ็อกซ์ของการทำฟาร์มิงแบบดิจิทัลครบวงจรนะครับหรือการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของภาครัฐนะครับอันนี้ก็โดย DGA นะฮะส่วนอื่นก็จะเป็น infrastructure ครับไม่ว่าจะเป็นการสร้าง high performance computing การสร้างการใช้ GDCC เข้ามาเป็น service platform นะครับการพัฒนากำลังคนแล้วก็การป้อนคนการผลักดัน startup นะครับ center ที่สำคัญตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากการที่รับโจทย์สำคัญผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญมากๆในเรื่องของการช่วยร่าง AI roadmap ของประเทศต่อไปนะครับคือเมื่อเรามีเครือข่ายความร่วมมือเกิดขึ้นนะครับมีภาพใหญ่ที่สามารถผลักดันขึ้นระดับประเทศได้นะครับผมเชื่อว่าการที่เราจะรวบรวมความต้องการนะครับหรือว่ารวบรวมโครงการที่ AI ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในประเทศเนี่ยแล้วกลั่นกรองผลักดันโครงการสำคัญขึ้นไปเป็นโครงการวาระระดับชาติอันนี้คือ National AI roadmap ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะต้องมีทีมทำงานที่ช่วยทำตัวนี้นะครับเรื่องของการสร้าง resource ที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ data เรารู้อยู่แล้วนะครับ AI จะเกิดขึ้นได้ต้องการ data และ data เป็นประเด็นสำคัญคือเรามักจะขาดหรือเรามีแต่ไม่สามารถที่จะแชร์ได้อันนี้จะเป็นศูนย์กลางที่พยายามที่จะผลักดันและขับเคลื่อนให้ data เหล่านั้นสามารถที่จะแชร์ออกมาเพื่อพัฒนา AI ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยวงรอบของการทำงานก็คือในขณะที่เราแชร์ data เนี่ยเราก็สามารถที่จะร่วมกันผลิตกำลังคนขึ้นไปได้นะครับช่วยกัน convince ให้ภาครัฐเนี่ยลงทุนเกี่ยวกับเรื่อง super computer หรือว่า infrastructure ที่สำคัญเพื่อที่จะสร้างลูปนี้และสามารถที่จะ deploy service ต่างๆเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยภาพรวมได้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบันผมต้องบอกว่าบางส่วนเนี่ยเป็นความฝันของผมนะแต่บางส่วนเนี่ยท่านคณะทำงานก็ได้ให้คอมเมนต์มาแล้วก็ปรับปรุงกันจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เร็วๆนี้ครับก็คิดว่า
แผนเหล่านี้เนี่ยก็จะได้ขับเคลื่อนตามลำดับเข้าไปสู่ทั้งสองกระทรวงในระดับในระดับครม.ในระดับสภาพัฒน์ต่อไปนะครับก็ขออนุญาตจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับในช่วงนี้นะคะหากท่านผู้ที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทางออนไลน์นะคะมีคำถามหรือว่าต้องการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะก็สามารถส่งข้อความของท่านมาในช่อง Q&A ได้นะคะในช่วงนี้มีหนึ่งคำถามนะคะที่จะเรียนถามท่านผู้ในการเน็กเทคนะคะ AI ค่ะไปถึงการช่วยด้านความเหลื่อมล้ำด้านใดบ้างนะคะและเป้าหมายวัดผลได้หรือไม่อย่างไรคะผมมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทางสภาพัฒน์โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้น5ด้านในเรื่องของความยากจนนะครับมี5มิติเรื่องของความเป็นอยู่นะครับก็คือบ้านเรือนนะฮะที่อยู่อาศัยเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของรายได้นะครับผมยกตัวอย่างจาก5ด้านนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราสามารถที่ตัวอย่างเช่นที่ผมได้มีโอกาสคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะทำ medical AI นะครับผมยกตัวอย่างนะครับแล้วก็จะพยายามผลักดันให้ได้นะครับก็คือถ้าเราสามารถทำ medical AI นะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ภาพchest X-ray ผมยกตัวอย่างนะฮะแล้ว chest X-ray เนี่ยเป็นเซอร์วิสที่ทางกระทรวงสามารถที่จะกระจายออกไปใช้งานในโรงพยาบาลทั่วประเทศได้โรงพยาบาลใหญ่มีเซอร์วิสเหล่านั้นอยู่บ้างแล้วครับแต่โรงพยาบาลเล็กเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าถึงจำนวนแพทย์ไม่เพียงพอแพทย์รังสีนะครับที่จะคอยวิเคราะห์ภาพเหล่านี้ไม่เพียงพอนะครับถ้าเราสามารถที่จะมีเซอร์วิสเหล่านี้เปิดเผยออกไปทั่วประเทศได้นั่นก็คือลดปัญหาเรื่องของสุขภาพแก้ปัญหาเรื่องลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของสุขภาพทางด้าน AI เมื่อเอามาใช้ในดิจิทัลฟาร์มิงผมเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายของการปลูกลงได้ถึง 20% ขึ้นไปถ้าเราสามารถที่จะทำบลูพริ้นท์เหล่านั้นนะครับแล้วก็กระจายให้กับเขตจังหวัดนะครับทดลองเอาไปทำเป็นแซนด์บ็อกซ์ลองเอาไปทำเป็นพื้นที่ปลูกตัวอย่างแล้วกระจายความรู้ให้กับเกษตรกรที่มีความพร้อมนะครับผมคิดว่าดิจิทัลฟาร์มิงจะค่อยๆขยายตัวเกิดขึ้นและนั่นแหละคือส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับ SMC ค่ะที่ไม่มีความรู้นะคะในเรื่อง AI เลยแต่ว่าอยากศึกษาว่าจะนำ AI มาใช้กับธุรกิจได้อย่างไรในเบื้องต้นค่ะควรสอบถามความรู้นะคะจากท่านไหนนะคะหรือว่าจากหน่วยงานใดค่ะโดยเบื้องต้นนี้ผมคิดว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านดิจิทัลนะครับอยู่พอสมควรนะครับ Nextech เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะสวทช.เนี่ยมีบริการที่จะรับให้คอนซัลท์กับ SME อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อทางสวทช.ได้ผ่านทางศูนย์ TMC นะครับหรือทางกระทรวง DE เองเนี่ยผมเชื่อว่าหน่วยที่ส่งเสริมภาคธุรกิจอย่างเช่น DEPAนะครับก็จะมีหน่วยบริการที่จะรับให้บริการในเรื่องของการให้คำปรึกษาต่อ SME อยู่แล้วนะครับที่เป็น2หน่วยงานตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะผ่านเรื่องของแผนแม่บทนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าศูนย์กลางในการที่จะรับโจทย์แล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ AI ก็อาจจะชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับโดยเป็นความร่วมมือระหว่างอย่างน้อยก็คือ2กระทรวงครับค่ะก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้นะคะว่าถ้าหากสนใจนะคะในเรื่อง AI ค่ะโดยเฉพาะ SMC นะคะก็น่าจะมีหน่วยงานนะคะที่คอยให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ให้กับท่านนะคะหรือว่าในส่วนของการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาธุรกิจด้วยก็อยากให้ทุกท่านนะคะยังคงติดตามนะคะเชื่อว่าเร็วๆนี้ค่ะทางด้าน AI เนี่ยก็จะต้องมีความชัดเจนขึ้นนะคะอย่างแน่นอนค่ะไม่ทราบมีคำถามเพิ่มไหมคะไทยได้ทำงานกับนักสังคมนักจิตวิทยาในการทำ AI เพื่อช่วยเรื่องความเหลื่อมล้ำในระดับประเทศบ้างหรือไม่คะถ้าพูดถึงเรื่องของนักจิตวิทยาเนี่ยผมอาจจะเคยรับทราบว่ามีโจทย์ทางด้านนี้อยู่พอสมควรนะครับก็คือมีการใช้เรื่องของ AI chatbot เนี่ยไปช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์สุขภาพจิตนะฮะแต่ผมจำได้ว่าก็คือทีมของมหิดล
นะครับทีมของมหิดลกำลังทำเรื่องนี้อยู่นะครับก็จะอาจจะเป็นจุดหนึ่งครับที่อยู่ในกรอบของ medical AI นะครับซึ่งจะอาจจะไปช่วยอาจจะไปประกอบกันอยู่กับเรื่องของmedical assistant นะครับในอนาคตซึ่งก็เป็นโจทย์สำคัญนะฮะเพราะผมคิดว่าปัจจุบันนี้เราก็ depression กันเยอะนะครับกำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกได้ว่าinformation overload อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะ self check ได้ในเชิงของจิตวิทยานะครับค่ะก็เชื่อว่านะคะอีกหลายๆสาขาที่ AI นะคะจะต้องเข้าไปเพื่อช่วยนะคะในการพัฒนานะคะดังที่ท่านผู้อำนวยการนะคะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะเนื่องจากเป็นระบบออนไลน์นะคะดิฉันอาจจะต้องขออภัยด้วยถ้ามีช่วงรอยต่อนะคะระหว่างในช่วงของการสอบถามนะคะคำถามค่ะปัจจุบันการเรียนการสอนออนไลน์และการสอบออนไลน์มีบทบาทมากขึ้นด้วยสถานการณ์ต่างๆเป็นไปได้หรือไม่คะที่กระทรวงอว.ค่ะและกระทรวงดีจะร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มการสอบออนไลน์ที่เป็นมาตรฐานโดยใช้ AI ไม่ว่าสถาบันการศึกษาใดๆก็สามารถนำไปใช้ได้โดยเฉพาะการยืนยันตัวบุคคลตรวจจับใบหน้าตรวจจับพฤติกรรมระหว่างสอบค่ะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก่อนหน้าที่จะมีเรื่องของโควิดก่อนหน้าที่จะพูดถึงเรื่อง AI เนี่ยเรื่องของการระบบการสอบออนไลน์เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสกอสมัยที่ยังไม่ได้มารวมเป็นกระทรวงอวเนี่ยนะครับก็ผมก็ได้มีโอกาสพัฒนาเรื่องของระบบ e-testing ซึ่งสกอก็ได้เตรียมพร้อมที่จะนำใช้เนื่องจากสกอเองก็มีโครงการที่เรียกว่า Thailand Cyber University นะครับมีตั้งแต่ก่อนที่เราจะรู้จักระบบออนไลน์ที่เรียนกันแบบเยอะๆนะครับที่เรียกว่า MOOC เนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะฮะและก็มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างที่จะเท่าทันในเรื่องของการพัฒนาระบบออนไลน์นะครับเพื่อการเรียนการสอนนะฮะแต่ในเรื่องของการสอบเนี่ยมหาวิทยาลัยเปิดเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆที่เข้ามาใช้ในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องตอบคำถามนี้ง่ายๆก่อนว่าระบบการสอบออนไลน์เนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าบุคลากรทางด้านการศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญถึง เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็เรื่องของความถูกต้องตามนโยบายของการสอบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเขาจะดูเยอะมากนะฮะในเรื่องของว่าจะยืนยันตัวตนอย่างไรจะออกตัวบัตรสอบอย่างไรนะครับเวลาสอบออนไลน์จะป้องกันยังไงที่จะไม่มีการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ AI เข้ามาช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ผมต้องบอกว่าต้องเป็นระบบที่ไฮบริดนะฮะก็คือว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยยังไงซะนะครับถ้าเป็นการสอบที่มีความซีเรียสเนี่ยก็จะอาศัยลักษณะของการมีศูนย์สอบตามภูมิภาคแต่ว่าแน่นอนฮะจะมี AI บางส่วนเข้าไปช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบยืนยันตัวตนนะฮะซึ่งการยืนยันตัวตนปัจจุบันนี้กระทรวง DE ก็คืบหน้าไปเยอะมากนะครับเรื่องของ NDIDตอนนี้ก็อาจจะมี provider เริ่มมาให้บริการทางด้าน NDID มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนครับเรื่องของการสอบออนไลน์เรื่องการเรียนออนไลน์ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ใช้บริการนั้นด้วยครับค่ะขออนุญาตคำถามสุดท้ายในช่วงนี้นะคะตอนนี้ค่ะทางกระทรวงมีทุนให้สำหรับนักวิจัยในการทำ AI เกี่ยวกับการแพทย์บ้างไหมคะผมยกตัวอย่างเช่นบพค.นะครับก็คือเป็นหน่วยที่ให้ทุนของทางกระทรวงอว.เองนะครับทุนนี้เนี่ยเปิดให้ทุนโดยเฉพาะทางด้าน AI เนี่ยมาตั้งแต่ปี2562แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมี call for proposal เป็นระยะนะครับยังไงก็ต้องขออนุญาตติดตามลองเสิร์ชคำว่าบพค.นะครับบไม้พพานคไข่นะครับเขาจะมี call for proposal เป็นระยะนะครับแล้วก็ track ทางด้าน AI ตอนนี้เป็น the must ครับคือจะมีโจทย์เกี่ยวกับ AI เข้าไปขอค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้รับอนุมัติด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบพระคุณดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH สวทช.ค่ะที่ได้มาฉายภาพนะคะให้ทุกท่านได้เห็นถึงกลยุทธ์และทิศทางการขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยขอกราบขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะดิฉันเชื่อว่าตอนนี้นะคะ
ทุกท่านก็น่าจะได้พอเห็นภาพนะคะแล้วก็ได้รับทราบค่ะจากที่ท่านผู้อำนวยการ Nextech นะคะได้มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังค่ะเกี่ยวกับการพัฒนา AI ในบริบทของประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าอาจจะแตกต่างนะคะจากทั้งของประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์นะคะที่ท่านได้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้ค่ะโดย AI ของประเทศไทยค่ะเราจะมุ่งเน้นนะคะเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตค่ะก็คืออย่างท่านเน้นนะคะ3ด้านค่ะ AI เพื่อสร้างคน AI เพื่อสร้างเศรษฐกิจนะคะและ AI เพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์5ด้านด้วยกันนะคะนั่นคือการสร้างกฎหมายสร้างกฎระเบียบที่จำเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือ infrastructure การสร้างคนนะคะการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานวิจัยและการส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีนั่นเองค่ะและในช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงของการเสวนานะคะในหัวข้อมองต่างมุมค่ะกลยุทธ์และทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยใน3ประเด็นสำคัญนะคะนั่นก็คือในส่วนของบทบาท AI ที่มีต่อสิ่งมีที่มีต่อชีวิตและสังคมอนาคตนะคะการประยุกต์ใช้ AI ในสังคมและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจรวมไปถึงการสร้างโอกาสสตาร์ทอัพและกลไกสำคัญแห่งการขับเคลื่อน AI Ecosystem ในประเทศไทยโดยในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนร่วมกันนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์ดร.จาตุรงค์ตันติบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านต่อไปนะคะดร.มหิศรว่องผาติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SG Robotics จำกัดท่านต่อไปค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วุฒิชัยวงศ์ทัศนีกรผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสทีม Data Innovation ธนาคารกรุงไทยจำกัดและอีกหนึ่งท่านนะคะดร.ปรัชญาบุญขวัญหัวหน้าทีมวิจัยการประมวลผลภาษาธรรมชาติและความหมายจาก Nextech สวทช.และท่านที่จะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนำดร.ขวัญชีวาแตงไทยนักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์จาก Nextech สวทช.และในช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตมอบหน้าที่ให้กับผู้ดำเนินรายการดร.ขวัญชีวาค่ะขออนุญาตนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราคงไม่ต้องแนะนำอาจารย์ทุกท่านอีกรอบนะคะแต่ว่าขอแนะนำอาจารย์ที่เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้เป็นเรื่องของงานที่อาจารย์ทำแล้วก็เราจะเข้าใจงานจากที่อาจารย์ทำได้อย่างไรนะคะดิฉันขอแนะนำแบ็คกราวน์ของอาจารย์แต่ละท่านก่อนนะคะอย่างอาจารย์ดร.จตุรงค์เนี่ยได้หรืออาจารย์ปอนะคะได้ทำงานเกี่ยวกับด้านของ medical image นะคะตัวโปรแกรมที่ดังที่สุดตอนนี้นะคะก็คือตัว AI chase for all นะคะยังไงขอให้อาจารย์ได้เริ่มแนะนำโปรแกรมของอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ปอนะครับก็5นาทีเนาะสไลด์ใช่ค่ะโอเคก็จริงๆผมทำทางด้าน AI ทางด้าน healthcare มาน่าจะ10-15 ปีนะครับก็ได้ทำมาหลายเรื่องเลยนะครับเมื่อกี้ที่น้องติ๊กนะครับผมเรียกว่าดร.ติ๊กแล้วกันนะครับก็ได้เกริ่นในเรื่อง AI Chess for All นะครับจริงๆก็ขอเสริมต่อจากดร.ชัยนะครับคือ AI Chess for All นี่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้ร่วมมือกันพัฒนา AI นะครับเพื่อพิจารณาคัดกรองตรวจคัดกรองภาพถ่ายเอ็กซเรย์ทรวงอกได้อย่างอัตโนมัตินะครับตอนนี้เราเปิดให้ใช้ฟรีนะครับ AI Chess for All เนี่ยผมก็ตั้งชื่อเพื่อให้มันสื่อนะครับ AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์นะครับ Chess ก็คือเป็นตัว Chess นะครับก็คือภาพถ่ายเอ็กซเรย์นั่นเอง For All ก็คือเพื่อคนไทยทุกคนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเนื่องจากว่าเราไปที่ AI Chess for All ใช่มั้ยครับนะครับก็นะครับรูปตรงกลางนะครับนี่คือระบบจริงนะครับคือตอนนี้รูป1รูปเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20มิลลิวินาทีเท่านั้นเองเราหาวิธีทำนานอยู่เหมือนกันนะครับให้มันทำได้รวดเร็วตอนนี้โรงพยาบาลที่ใช้ทั่วประเทศมากกว่า100โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีการใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับค่ะขอให้อาจารย์ปอพูดถึงในทางด้าน AI ทางด้าน Medical ต่อได้เลยได้ครับ
เดี๋ยวผมกลับมาที่จุดเริ่มต้นก็แล้วกันนะครับคือถามว่า AI Chat for All AI ใน healthcare เนี่ยนะครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับจริงๆ AI ผมขอพูดในแง่ของ healthcare นะครับก็จะทําในแง่ของ screening คือการตรวจคัดกรองโรคนะครับการ diagnosis นะครับก็คือการวินิจฉัยโรคนะครับ prognosis ก็คือการให้การรักษานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับทีนี้การที่จะเข้าสู่ให้กับเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับให้แพทย์เนี่ยนะครับยอมรับแล้วก็ใช้เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรก่อนนะครับคือการที่จะเริ่มต้นก็คือเริ่มจากสกรีนนิ่งก่อนเพราะฉะนั้นงานที่ผมทำเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสกรีนนิ่งเป็นหลักเลยนะครับเริ่มอันแรกนี่ก็คือดีเทคโอกาสเสี่ยงนะครับที่จะเกิดสโตรกแต่ว่าที่ผมเอามาใช้จริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาเปิดวิดีโอนะครับในคลิกได้ไหมครับอันนี้ในห้องผ่าตัดจริงเลยนะครับในการขยายหลอดเลือดสมองนะครับเพื่อตรวจดูว่ามีไมโครมอลายคือสิ่งดูดหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุการเกิดสโตรก 80% ขึ้นมากน้อยขนาดไหนมีกี่เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ใช้งานจริงตรงนี้ก็มองว่าเป็นซัพพอร์ตซิสเต็มนะครับเรื่องฟาสต์สกรีนนิ่งนี่ก็ทำกับจุฬานะครับก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะตรวจที่จะให้รู้คือตรวจไมโครมอลายเนี่ยรู้ว่ามีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มเกิดแล้วเนี่ยจะมีอาการที่ออกเขาเรียกว่า fast ย่อมาจาก face arm speech แล้วก็ time นะครับ f ก็คือ face a ก็คือ arm s ก็คือ speech t ก็คือ time นะครับตอนนี้เนี่ยเราทำทุกอย่างหมดแล้วแต่ว่างานตีพิมพ์ที่เอามาโชว์วันนี้เนี่ยเรื่องจาก arm นะครับจริงๆหนึ่งในนี้ก็คือเป็นนักเรียนปริญญาเอกซึ่งอยู่ในเทปมาก่อนนะครับก็ง่ายๆนะครับมือถือเนี่ยมีไจโรสโคปแล้วก็เอ็กซ์โรมิเตอร์นะครับก็ดูว่ามืออ่อนแรงหรือเปล่าแล้วก็ได้ตีพิมพ์ IEEE Journal นะครับควอไทที่1นะครับก็ต่อไปแล้วก็จะผนวกทั้งface speech แล้วก็ time เข้าด้วยกันนะครับประมวลได้ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดสโตรกขนาดไหนแล้วก็จะผนวกเข้ากับภาพ CT สแกนนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็พอเกิดแล้วเนี่ย CT สแกนต้องตรวจได้อย่างรวดเร็วว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าเพื่อจะผ่าตัดได้อย่างทันท่วงทีรักษาให้อย่างทันท่วงทีตรงนี้ก็จะงาน CT ก็มีคนทำพอสมควรนะครับตรงนี้เราก็กำลังทำอยู่เพื่อจะผนวกเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอไปสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งซึ่งจริงๆประเทศไทยเราก็ได้ทำมาเยอะนะครับตัวผมเองก็มีโอกาสได้ทำมาหลายโรคเลยนะครับของเรื่องตาเริ่มจากทำกับศิริราชก็คือไซโตเมกาโลไวรัสเรตินิติสคือตรวจไวรัสขึ้นจอประสาทตาจะเกิดกับผู้ที่มีความบกพร่องนะครับมีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเช่นติดเชื้อ HIV เปลี่ยนถ่ายอวัยวะให้ยาคีโมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถ่ายจากศิริราชจริงๆนะครับก็ได้ขออนุญาตโรงพยาบาลผอ.โรงพยาบาลนะครับก็ได้ตีพิมพ์นะครับ DR นะครับ DR ก็คือตรวจเบาหวานขึ้นจอประสาทตาร่วมกับธรรมศาสตร์นะครับอันนี้ก็ได้รางวัลระดับโลกคือกลางปีนะครับที่ไปประกวดที่เจนีวาก็เป็นแอปในมือถือนะครับแล้วก็ใช้กับเครื่องตรวจจอตาแบบพกพาไม่ต้องใช้ยาขยายม่านตานะครับอีกงานนึงเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็น AMD นะครับจอประสาทตาเสื่อมนะครับก็ทำคู่กับเบาหวานนะครับก็เสริมดร.ชัยก็คือเป็นพวก chronic disease นะครับคนที่เป็นเบาหวานก็ทุก6เดือนต้องตรวจตานะครับโกลโคมานี่ร่วมกับจุฬานะครับก็ทำต้อหินก็ได้ตีพิมพ์ไปแล้วแล้วก็มีงานออกมาเยอะแยะเราทำ VR ที่ตรวจรางสายตาอัตโนมัตินะครับ fundus ที่จะตรวจดูจาก disc cup นะครับดูว่าผิดปกติหรือเปล่านะครับได้ความ accuracy สูงมากนะครับเดี๋ยวไปอีกสไลด์นึงนะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้ที่ทำกับ Nextech ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมยกตัวอย่างงานที่ทำเรื่องของ speech ก็แล้วกันเราทำเรื่องของ LD Detect Learning Disability โดยใช้เสียงพูดนะครับไอ้นี่ก็ร่วมกับแพทย์จุฬานะครับก็ได้ทำการคัดกรองคิดชุดเทสขึ้นมาเองทำแอปขึ้นมาเองนะครับตรวจได้แล้วก็รู้ผลในทันทีนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับอัลไซเมอร์ก็ทำกับจุฬาแล้วก็คิดชุดเทสเองนะครับได้ร่วมกับ Nextech ด้วยดร.กฤตโกสวรรค์นะครับก็ได้ตีพิมพ์เยอะแยะได้รางวัลเยอะแยะนะครับก็เกือบจะสำเร็จแล้วนะครับเราหา subject ยากพอสมควรนะครับพอทำสำเร็จแล้วก็จะให้เปิดให้ใช้ฟรีทั่วประเทศเหมือนกันdepression ทำกับศิริราชตอนนี้กำลังจะตีพิมพ์นะครับก็คิดชุดเทสเองตรวจเองรู้ว่าเป็นไม่เป็นนะครับเพราะว่า depression เนี่ย5คนเป็น1คนนะครับเป็นแล้วเป็นอีกได้นะครับเราก็เลยทำตัวนี้ healing loss อีกอันนึงเนี่ยมองว่ากว่าจะทำมาได้เนี่ยหรือประมาณนาทีนึงนะครับก็คือใช้ในการคัดกรองว่ามีความบกพร่องทางการได้ยินหรือไม่นะครับก็ทำกับทางธรรมศาสตร์แล้วก็รามาด้วยนะครับทำกับทางเด็กเทคด้วยเราต้องใช้เจเนติกอัลกอริทึมในการคิดชุดคำพยางค์เดียวนะครับแล้วก็ตรวจได้ว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไหมนะครับอันนี้ก็ถ้าเห็นเนี่ยจะเป็นการสกรีนนิ่งซะส่วนใหญ่เลยนะครับหน้าสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ทำในเรื่องของสกินนะครับก็สกินแคนเซอร์ทำเป็นแอปมือถือนะครับใช้เลนส์ที่ถูกนะครับเราทำจาก
ปกติแล้วในเลนส์นี่ประมาณ 5-70,000 บาทเราทำได้ร่วมกับจุฬาเนี่ยอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬานะครับอยู่ที่ประมาณแค่500บาททำแอปนะครับเป็น Leap Learning นะครับ Extravasation นะครับภาวะที่มีสารรั่วจากหลอดเลือดนะครับที่พวกที่ให้ยากระตุ้นหลอดเลือดไอ้กระตุ้นสัญญาณชีพนะครับที่อยู่ใน ICU เนี่ยนะครับเราก็ทำสำเร็จละ Cervical Cancer นะครับตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกนี่ก็ทำเป็นรักษาแชทบอทให้ใช้ฟรีเลยนะครับก็โดยสรุปนะครับเราเหลือเวลาอีกนิดนึงก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของสกรีนนิ่งเพื่อวางรากฐานก่อนนะครับต่อไปก็จะมุ่งไปขั้นต่อไปคือ diagnosis แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่อง prognosis ละก็คือให้การช่วยในการว่าจะวางแผนในการรักษาอย่างไรนะครับคร่าวๆก็เฮลท์แคร์ประมาณนี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะได้รับข้อมูลแบบเต็มอิ่มเลยนะคะรู้สึกว่าอย่างงานที่ทำในปัจจุบันเนี่ยจะได้นำไปใช้กับโรงพยาบาลจริงๆแล้วก็คนไข้จริงๆแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับอาจารย์ปออีกครั้งในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคค่ะเดี๋ยวก่อนหน้านี้ขอหลังจากนี้ขอเป็นทางด้านการเกษตรบ้างนะคะขอเป็นดร.ช้างค่ะท่านได้ทำงานเกี่ยวกับด้านทางด้านโดรนที่อยู่ในการเกษตรแล้วก็มีงานที่เกี่ยวกับการทำตัวโรบอทด้วยขอให้ดร.ช้างแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังครับก็สวัสดีนะครับผมอันนี้ต้องแก้เมื่อกี้นิดนึงว่าไม่ได้เป็นอาจารย์ที่จุฬานะครับแค่ออฟฟิศของบริษัทอยู่ในจุฬาก็เลยจะสับสนเล็กน้อยนะครับก็สำหรับตัวบริษัทนะครับผมมาจากบริษัทชื่อ HG Robotics ก็เป็นสตาร์ทอัพด้านหุ่นยนต์นะครับที่มีอินเวสเตอร์ก็คือมีปตท. SCG ธนาคารออมสินนะครับตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ในบริษัทเนี่ยข้างในเรามีบริษัทในเครืออยู่3อันก็คือตัว HG Robotics ตัว Highground แล้วก็ตัว Oberoi3บริษัทเนี้ยก็ทำอะไรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์อยู่หลายอันมากแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันจริงจังด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็เริ่มเห็นว่าพอเราเอาสิ่งพวกนี้ไปใช้ใน environment จริงๆเลยคือเช่นโดรนฉีดพ่นทางการเกษตรก็คือไปนาไปไร่เจอสภาพอากาศเจอความร้อนจริงๆนะครับเราได้ทุน spearhead ของทางรัฐบาลทำร่วมกับมอขอนแก่นในการทำโดรนเพื่อที่จะวัดความสมบูรณ์ของพืชเช่นอันนึงที่เราโฟกัสอยู่ตอนนี้คือการ predict yield ของอ้อยเช่นพอบินเสร็จปุ๊บจะบอกว่ามีอ้อยกี่ตันไร่กี่ตันต่อไร่นะครับแล้วก็มีความหวานคือมีปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่พอได้ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยก็เหมือนคำนวณมาได้เลยว่า1แปลงเนี้ยจะ extract น้ำตาลได้เท่าไหร่นะครับเราเจออุปสรรคและปัญหามากมายในการที่จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาทำให้เป็นความจริงถูกไหมครับแล้วก็พอเป็นความจริงเสร็จแล้วมันเป็นความจริงที่พอไปคุยกับคนที่จะซื้อเขาก็บอกว่าเฮ้ยความจริงของคุณอ่ะมันไม่ตรงกับความจริงของผมคือผมต้องการ AI ที่มัน 100% อันนี้ก็มีปัญหาอีกเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังต่อนะครับทีนี้เราก็ทำหุ่นยนต์อย่างอื่นอีกเรามีหุ่นยนต์ดำน้ำอัตโนมัตินะครับที่ทำร่วมกับทางปตท.สผ.แล้วก็ มเกษตรตัวนี้ปัญหาของการตรวจท่อใต้น้ำก็อันหนึ่งก็คือมันต้องใช้คนเยอะมากในการทำงานต้องเช่าเรือต่อเอาวียงท่อโจทย์มาก็ง่ายมากเลยก็คุณก็ทำให้มันตรวจอัตโนมัติสิสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องโยนเงินคือหุ่นยนต์ตัวหนึ่งประมาณ20ล้านเนี่ยโยนลงน้ำตุ่มระหว่างว่ามันจะลงไปหาท่อเจอที่80เมตรใต้อ่าวไทยระหว่างว่ามันจะวิ่งต่อไป50กิโลแล้วมันจะกลับมาหาเราอันนี้คือโจทย์ถูกไหมครับก็หาทางทำกันตอนนี้เราได้ขั้นโปรดักชันโปรโตไทป์แล้วตอนนี้ก็มีบริษัทที่ให้ความกรุณาเราคือปตท.สผ.ตอนนี้ก็สปินออฟไปเป็น ARV เพื่อจะทำอะไรตรงนี้ต่อมีไฮเดอร์ซิงก็มีอะไรสนุกเยอะที่เกี่ยวกับ machine learning หรือ AI ที่เราลอง apply แล้วเราก็เจอทั้งส่วนที่มัน work กับส่วนที่มันใช้คำว่าพังพินาศถูกไหมครับแล้วก็เรามีหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนะครับที่มีอยู่2ตัวชื่อ SR1 นะครับตอนนี้ก็มีอยู่รันอยู่ที่โครงการ Forestier ของ MQDC ตรงบางนานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ที่ดอยตุงนะครับตอนนี้เราตั้งต้นเลยคือบอกว่าเป็นหุ่นยนต์เพื่อที่จะใช้ในการที่รักษาความปลอดภัยในอาคารสิ่งแวดล้อมที่เป็น residential area พอเราพูดถึงอาคารที่คนอยู่อะไรต่างๆก็รู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะมีหลังคามีประตูมีอะไรถูกไหมครับแต่พอหุ่นยนต์มันเริ่มไปเดินสิ่งที่มันเริ่มโผล่ออกมาเมื่อคนเราเนี่ยปกติเราอยู่ในห้องนี้ไม่มีใครเป็นคนพิการเลยถูกไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือประตูอย่างเงี้ยครับประตูอย่างที่เรานั่งกันอยู่ในห้องเนี้ยหุ่นยนต์เข้าออกไม่ได้เลยนะครับเพราะมันไม่มีมือเปิดถ้าเราจินตนาการตัวเองว่าเป็นคนที่นั่งรถเข็นเนี่ยอาคารเนี้ย
เข้ายากออกยากมากนะครับถ้าเป็นคนนั่งรถเข็นหุ่นยนต์จะอยู่ในลักษณะเดียวกันเจอฟุตบาทเจอการแต่งสวนด้วยหินเพื่อความสวยงามสะเทือนตัดหุ่นยนต์ก็ไปลำบากนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพอความคาดหวังที่ตามมา image processing detect ของให้หน่อยขออะไรบ้างหมาแมวขอตะกรวดด้วยนะของงูด้วยนะครับถ้าคนตีกันช่วยบอกหน่อยถ้าไฟไหม้บอกนิดนึงมันจะมี requirement อย่างเงี้ยที่เป็นโลกจริงเริ่มเข้ามาเรื่อยๆที่มันจะ challenge มากในการที่จะเอา AI กับหุ่นยนต์ไป apply จริงถูกไหมครับในบริษัทโอเบอร์ดอยเองก็มีหุ่นยนต์ชื่อน้องไข่ต้มเป็น companion robot ที่ความตั้งใจคือเป็น communication hub ที่หุ่นยนต์ทุกตัวเนี่ยจะต้องไปอยู่กับลูกค้าเราทำภาษาไทยถูกไหมครับลูกค้าเรามีคนไทยมีลูกครึ่งมีคนที่อยากจะพูดภาษาถิ่นถูกไหมครับแล้วก็มันเป็นลักษณะของการเช่นไข่ต้มเปิดไฟห้องนั้นให้หน่อยเปิดไฟห้องนี้ให้หน่อยไอ้ปัญหาเล็กๆน้อยๆพวกนี้ในการที่แล้วสุดท้ายแล้วพอมันเปิดไฟได้แล้วจะแมปคอมมานด์นี้เข้ากับห้องของลูกค้าที่มีเป็นพันๆแบบอย่างไรอันนี้คือปัญหาที่เราเจออยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นการที่จะ maintenance หุ่นยนต์และระบบ AI พวกนี้ in long term ในเชิง commercialize ไปแล้วถูกไหมครับเขาซื้อไปแล้วแล้วจะอัปเกรดให้เขายังไงจะทำอะไรยังไงต่อเนี่ยคือเรื่องยาวมากที่เราจะต้องหาทางทำให้มันเป็นเรื่องจริงให้ได้ในเชิง commercial ตรงนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของเหมือนกับคนที่เอา AI ไปใช้งานจริงซึ่งน่าจะแชร์อะไรได้เยอะเลยครับค่ะของโจทย์ของดร.ช้างน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ลงฟิวจริงแล้วก็ได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วการใช้ AI ต้องปรับยังไงบ้างเมื่อลงหน้างานนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับมาคุยกับดร.ช้างอีกรอบหนึ่งในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคขอเป็นท่านต่อไปนะคะเป็นดร.กาวรัตน์นะคะท่านทำงานทางด้าน data อยู่ในทีม data innovation นะคะแล้วก็แอปที่ดังที่สุดที่ทุกคนรู้จักตอนนี้ก็คือกระเป๋าตังค์นะคะขอใหดร.กอลัดได้แชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับครับได้ครับผมก็อยู่ทีม Data Innovation ของธนาคารกรุงไทยนะครับหรือว่า Infinitas by กรุงไทยที่เราเพิ่ง spin off ออกมานะครับก็ในมุมมองของบทบาทของเราก็คือได้มาช่วยโครงการภาครัฐหลายโครงการนะครับก็คือตั้งแต่ชิมช็อปใช้เราไม่ทิ้งกันคนละครึ่งเราชนะแล้วก็ที่แบบไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับฉะนั้นก็คือแอปเป่าตังก็จะเป็นส่วนหนึ่งของในการขับเคลื่อนพวกนี้นะครับแล้วก็ในมุมของ AI กับแอปเป่าตังมันก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าซึ่งผมขอยกตัวอย่างคือที่มันใช้ก็จะเป็นเรื่องของการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านะครับซึ่งอาจจะมีเสียงทั้งเสียงตอบรับที่ดีและเสียงตอบรับที่ไม่ดีบ้างเราก็พยายามปรับปรุงนะครับก็คือเป็น AI ตัวนึงก็คือการยืนยันตัวตนนะครับอีกอันนึงก็คือที่มีการใช้ในเรื่องของการใช้สิทธิ์โดยที่ไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีสมาร์ทโฟนก็เป็นการใช้บัตรประชาชนเรามีการสร้าง AI ในการรู้ไงว่าภาพที่ส่งมาเป็นบัตรประชาชนจริงๆนะครับหรือว่าเราก็มีการช่วยในเรื่องของการทำNAD OCR ก็คือการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนออกมาเพื่อทำให้ customer experience ดีขึ้นนะครับก็โจทย์ที่มาที่ไปผมพูดถึงเพนพอยต์ก่อนละกันว่าทำไมมันถึงไม่อัปโปรตังนะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยก็ต้องการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจถูกไหมครับงั้นก็ต้องการมีต้องการให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยได้รับสิทธิ์จริงๆนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใช้เป็น traditional way ก็ให้แต่ละองค์กรไปตั้งหน่วยแล้วก็ให้ประชาชนมาลงชื่อมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็ใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะขอมองว่าโอเคงั้นโจทย์ก็คือเราทำไงให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ถูกคนอย่างถูกต้องโดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะนะครับนั่นคือโจทย์เริ่มต้นมันก็เริ่มลงที่แอปเป่าตังฉะนั้นก็เหมือนกับให้ประชาชนไปครับแล้วก็ต้องมีการยืนยันตัวตนเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงนะครับในมือถือมันอาจจะดูง่ายแต่เบื้องหลังก็คือผ่านกระบวนการหลายอันมากนะครับเพราะอย่างที่เราทราบการยืนยันตัวตนเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย2ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนแรกคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นanti spoofing ก็คือเป็นการ test liveness เพราะเราต้องการให้คนเอาภาพรูปจากกระดาษเอามาแปะบนสมาร์ทโฟนแล้วบอกเนี่ยเป็นคนจริงๆหรือว่าจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าจากคอมพิวเตอร์นะครับฉะนั้นเห็นว่ามันก็จะมีการยิงแสงออกมาเวลาที่ลงทะเบียนนะครับสำหรับประชาชนอันนี้ก็จะเป็นตัวเทสตัวแรกนะครับซึ่งมันก็คือเบื้องหลังก็คือจะมี AI ในการที่จะรับข้อมูลออกมานะครับแล้วก็ไปประมวลจริงว่าภาพที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นผ่านไลฟ์เนสเทสหรือเปล่านะครับ
ส่วน AI ตัวที่2ก็จะเป็นเรื่องของการยืนยันใบหน้านะครับฉะนั้นภาพที่ส่งมาเนี่ยมันก็จะมีตัว2 AI 2โมเดลด้วยกันโมเดลแรกคือเป็นการ face detection เพราะภาพที่ส่งมาเราไม่รู้ว่าหน้าคนอยู่ตรงไหนนะครับมันก็ต้องตรวจจับว่าหน้าอยู่ตรงบริเวณนี้นะพอหน้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็คิดเหมือนคนนะครับคนก็พอได้ตำแหน่งใบหน้าปุ๊บเราก็จะหาแล้วว่าคนคนนี้หน้าตาเป็นยังไงก็คือหาเขาเรียกปัญหาเทมเพลตของใบหน้านะครับก็เหมือนกับเรามองคุณติ๊กคุณอาจารย์ปอว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคือเป็นคนคนนี้AI ก็จะเรียนรู้เหมือนกันแล้วก็จะได้เป็นเทมเพลตออกมานะครับวงชาการแล้วก็เรียกเป็น embedding vector ก็จะเป็นเวกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วแต่ขนาดของมันในแต่ละโมเดลนะครับเราก็ภาพนี้ไปเปรียบเทียบกับภาพที่เราได้มาจากกรมการปกครองก็คือหลังจากที่ประชาชนไปตอนที่ไปทำใบบัตรประชาชนก็จะมีภาพที่นั้นแล้วก็ไปเปรียบเทียบว่า2เนี้ยเหมือนกันไหมนะครับงั้นคือเบื้องหลังมันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็ AI ก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งเพราะว่าพอเอามาใช้ในโปรดักชันจริงๆกับประชากรเยอะๆเนี่ยมันก็มีเรื่องของการจะทำไงให้มัน deploy โมเดลนี้ให้มัน scale ได้แล้วก็ให้ประชาชนใช้ได้นะครับแล้วเราก็มีส่วนของการเอาข้อมูลที่ได้รับกลับมาว่าประชาชนทำผ่านไม่ผ่านเท่าไหร่เอามาแล้วก็เป็นฟีดแบ็กลูปว่าโอเคเราก็ดู data ตรงนี้ว่ามันตกตรงส่วนไหนนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะปรับปรุงทั้งในเรื่องของแบ็กเอนด์แล้วก็ฟรอนต์เอนด์ทำให้มันพัฒนาได้ดีมากขึ้นนะครับในส่วนของประชาชนนะครับเราก็มีทำตัว in-house เหมือนกันว่าเราก็สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาว่า AI โมเดลตัวนึงขึ้นมาเพื่อตรวจจับว่าภาพที่ส่งมาเนี่ยเป็นประชาชนหรือเปล่านะครับก็แต่ส่วนใหญ่ตอนลงทะเบียนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพนักงานไปรับตัวการลงทะเบียนจริงๆนะภาพที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่เราก็มีตัว AI ตัวนี้เหมือนกันในการที่จะทำนะครับฉะนั้น overall ก็คือแอปเป่าตังมันก็มี AI ข้างหลังหลายตัวที่เราเอามาประยุกต์ใช้เหมือนกันนะครับก็คือหวังว่าหลักๆก็คือการยืนยันตัวตนเลยครับนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะดร.เกาลัดนี่เป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนเนื่องจากภาพไม่ตรงกันโอเคเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับดร.กาลัดต่อในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการสร้างนะคะต่อไปขอเป็นดร.อาร์มหรือพี่อาร์มนะคะจากNextech สวทช.เองงานที่ดร.อาร์มทำณปัจจุบันตัวล่าสุดก็คือเพิ่งรีลีสตัว LST Data LST 2020แล้วก็อยู่ใน AI for Thai ด้วยยังไงขอให้แชร์เรื่องเกี่ยวกับ infrastructure ของไทยเลยค่ะโอเคเดี๋ยวได้ยินเสียงใช่ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับแต่ต้องใช้คลิกเกอร์ด้วยครับขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสไลด์นะครับโอเคครับขออนุญาตใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับอธิบายนิดนึงนะครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับที่ Nextech นะครับก็จะเป็นการเสริมจากอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนะครับโอเคคำถามข้อแรกนะครับ AI ไปใช้ทำอะไรนะครับตอนนี้เนี่ย AI เนี่ยครับจริงๆนิยามก็คือการพยายามเรียนแบบพฤติกรรมความฉลาดในธรรมชาติด้วยเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเรียนรู้การแก้ปัญหาการสัมผัสการสัมผัสการเคลื่อนย้ายวัตถุการสื่อสารด้วยภาษามนุษย์แล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ทั้งหมดนี้นะครับเป็น AI ทั้งสิ้นแล้วก็เราจะนำเทคโนโลยี AI เนี่ยแหละครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านวัฒนธรรมของเราด้วยอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเรานะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมเป็นตัวแทนของAI Research Group เพราะฉะนั้นนะครับก็จะขอพูดในภาพรวมเลยละกันว่าแล้วเราทำอะไรกันอยู่ใน AI นะครับโอเคAI นะครับอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นกล้อง security social media platform หรือว่าจะเป็นพวก navigation system ทั้งหลายนะครับ e-commerce banking แล้วก็ finance นะครับแล้วก็ autonomous vehicle พวกรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแล้วก็สมาร์ทโฮมเนี่ยครับทั้งหมดนี้นะครับมี AI อยู่ในระบบทั้งสิ้นเลยแล้วก็ผลงานของสวทช.แล้วก็ Nextech นะครับจะเข้าไปอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยจริงๆผลงานของทุกท่านนะครับก็อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยได้ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆด้าน AI นะครับทีนี้ในภาพรวมของเรานะครับปัจจุบันนี้เนี่ย AI เป็นเราเรียกว่ามันเป็น Hunger Game เลยเนาะ Hunger Game หมายความว่า AI มันหิว data แล้วมันก็หิวพลังงานคือมันหิวไฟฟ้ามาก
เวลาที่เราจะเอา AI นะครับไปใช้ประโยชน์เนี่ยต้องเริ่มจากการสร้าง data เก็บรวบรวม data ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมาจาก device ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือของเราหรือว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์เป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถกลายเป็น data ทั้งหมดแล้วก็นำไปประมวลผลด้วย cloud computing สังเกตไหมครับว่ามีเมฆอยู่ข้างบนหลังจากนั้นเนี่ยแหละครับพอเราประมวลผลจนได้เป็นโมเดลของ AI ออกมาแล้วเนี่ยเราจึงสามารถ deploy เป็น service ต่างๆออกมาได้ไม่ว่าจะเป็น service ที่เป็น analytics หรือว่าเป็น sensor หรือว่าเป็นพวก big data ทั้งหลายนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นผลที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลด้วย AI ทั้งสิ้นนะครับทีนี้แล้วหลังจากนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้นะครับขออนุญาตนะครับว่าจะต้องมีการพาดพิงผลงานของที่ผ่านมาสักเล็กน้อยนะครับคืออันนี้เนี่ยเป็น3 waves of AI หมายความว่าเป็นคลื่นของ AI AI เนี่ยครับจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งเป็นคลื่นได้3คลื่นคลื่นแรกเนี่ยครับเรียกว่าคลื่นของ describe หมายความว่าเรานำข้อมูลที่มีแล้วก็มาศึกษาเสร็จแล้วก็วาดเป็นกฎออกมาด้วยมือของเราเองเรียกว่าการ describe กฎออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า expert system คือเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญเราใส่ข้อมูลเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็สามารถตอบไปทันทีว่าตกลงแล้วจะให้ไปไหนจริงๆแล้วนะครับระบบที่ออกมาในตอนต้นนะครับของรัฐบาลก็คือเราไม่ทิ้งกันเนี่ยจะอยู่ในระบบ describe ก็คือสร้างกฎออกมาว่าใครควรจะได้รับสิทธิ์นี้หรือใครที่ควรจะต้องทบทวนการให้สิทธิ์อันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเวฟที่1เวฟที่2เป็นเวฟปัจจุบันนะครับเรียกว่าเวฟ categorize หมายความว่าเราสร้างโมเดล AI ขึ้นมา1อันเราใส่ input ปุ๊บแล้วมันก็จะใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการตอบว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงผลการตัดสินเป็นอย่างไรแต่เราจะไม่รู้นะครับว่ามันทำงานข้างในยังไงหมายถึงในเชิงของมนุษย์นะครับแต่ในเชิงของคณิตศาสตร์เนี่ยเรารู้คลื่นตัวถัดไปเนี่ยแหละครับจะเป็นคลื่นที่ Nextech กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเรียกว่าคลื่น Explain หมายความว่าเป็น AI ที่สามารถอธิบายได้ว่าข้างในทำงานยังไงแล้วก็AI ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเราอธิบายได้ว่ามันทำงานยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมได้แล้วก็สามารถใส่ domain knowledge ได้อย่างที่อาจารย์สุจีได้กล่าวไว้ในข้างต้นนะครับทีนี้พอไปถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยจะทำให้ AI เนี่ยกลายร่างเป็น contextual AI หมายความว่าต่อจากนี้ต้นไป AI จะเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้มนุษย์เข้าใจได้ว่า AI ทำงานยังไงปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ยังไงแล้วก็มนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนระบบของเขาเนี่ยได้ตามใจต้องการแล้วก็ระบบเองก็รู้ได้ว่าความต้องการของมนุษย์คืออะไรนี่คือสิ่งที่ AI Research Group ของ Nextech กำลังทำงานอยู่ครับขอบคุณมากค่ะพี่อามครบถ้วนมากนะคะโอเคคราวนี้ถัดไปที่น่าถามมากกว่าก็คือว่าทุกท่านนะทำงานอยู่ในฟิวจริงกันมาหมดเลยค่ะสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานแล้วทำให้เราเมื่อเทียบกับต่างชาติเนี่ยเรายังอยู่ในขั้นต้นเนี่ยคืออะไรอยากให้อาจารย์ทุกท่านช่วยแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะเริ่มจากทางอาจารย์ปอเลยค่ะครับก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับจริงๆเนี่ยตั้งแต่เริ่มมา15ปีที่แล้วนะครับมาเริ่มทำ AI เนี่ยปัญหาเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่เมื่อ15ปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะในวงการแพทย์เนี่ยการที่เราจะทำอะไรตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะคือพูดง่ายๆว่าเจออุปสรรคมากมายนะครับณตอนนั้นในเรื่องของการขอเอติกส์อะไรก็ไม่ได้ง่ายนะครับยังมีบางงานเนี่ยอย่างงานสโตรกที่เพิ่งตีพิมพ์ IEEE ไปเนี่ยทำ10ปีนะครับขอเอติกส์เป็นปีนะครับเก็บ data 3ปีกว่าที่จะให้ท่านมองในวงการแพทย์ก่อนที่จะให้คนเริ่มยอมรับแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ทำแล้วก็เอาไปใช้เนี่ยอันนี้ต้องใช้แรงเสียดทานมากนะครับต้องการเอาชนะอุปสรรคเยอะเลยนะครับที่ถามว่าปัญหาต่อไปคืออะไรนะครับเรื่องหนึ่งเรื่องการยอมรับนะครับสองคือเรื่อง data ถ้าว่าไปแล้วเนี่ย AI อย่างที่ดร.อาร์มพูดไปนะครับก็คืออยู่ data โดยเฉพาะ deep learning นะครับการที่เราจะได้ภาพจำนวนมหาศาลหรือว่า signal อะไรเยอะๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้ง่ายเลยนะครับ อย่างยกตัวอย่างเช็คเอ็กซเรย์เนี่ยเราต้องเอากว่าจะได้มา 200,000 ภาพนี่ไม่ได้ง่ายนะครับงานอื่นๆบางก็จะได้เป็นหลักหมื่นหลักพันก็ไม่ได้ง่ายละอันนี้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งซึ่งถ้ามองว่าเราเลยสู้กับประเทศอื่นๆก็ไม่ง่ายนักอย่างเช่นประเทศจีนนะครับอย่างเรื่อง Face Recognition ที่ดร.กาวรัฐพูดเนี่ยเขามีรูปเยอะประชากรเขาเยอะคือพูดง่ายๆงานบางงานนะครับเคยคุยกับหลายๆโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศเลยเขาพูดเลยครับเราเก็บทั้งประเทศเนี่ยได้ไม่เท่าเสี้ยวนึงส่วนนึงที่เขาเก็บอันนี้ก็เป็นส่วนนึงทีนี้ประเทศไทยเราจะไปอย่างไรใช่มั้ยครับก็คือเราต้องหาวิธีการที่ data เราไม่เยอะแต่เราต้องมีเทคนิคในการที่จะทำให้มัน accurate
ะครับเรื่องการยอมรับ data ใช่มั้ยครับต่อไปก็คือการผลักดันให้ไปใช้งานจริงตรงนี้เนี่ยเริ่มเป็นเหตุเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นหลังจากที่2เรื่องเนี่ยเราแก้ปัญหาได้ละเรื่องที่3ก็คือการไปใช้งานจริงเมื่อมีการยอมรับ data หาได้นะครับผมว่าคนไทยทำได้นะแล้วก็หลายๆอย่างเช่นเอ็กซเรย์นะครับที่เราได้ฟีดแบคกลับมาเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่าเราเทรนกับ data ไทยนะครับโดยคนไทยที่มีสรีระที่ก็เป็นคนไทยทำเพื่อคนไทยเนี่ยกลายเป็นว่าเราได้ accuracy ที่สูงนะครับต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีการจูนอะไรซึ่งก็ได้ผลไม่ดีเท่าเราในหลายๆเรื่องนะครับตรงนี้ก็ทำให้มันไปต่อได้นะครับในท้ายที่สุดถามว่าเราจะทำอะไรต่อเนี่ยผมว่าทั้งภาครัฐทั้งในเรื่องของสถาบันการศึกษาเอกชนต้องมาผนวกกันนะครับการทำงานเป็นทีมที่ตอนนี้ถ้ามองไปประเทศไทยยังขาดตรงนี้อยู่นะครับถ้ามาจอยกันได้มากขึ้นเนี่ยผมว่าไปได้ดีเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ปอเป็นปัญหาที่จริงๆเป็นทุกโดเมนเลยนะคะจริงๆแล้วอะแล้วก็จริงๆเดี๋ยวในรอบต่อไปน่าจะถามถึงว่าstrategy กลยุทธ์ที่ว่าจะมาสนับสนุนเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงขอทราบปัญหาอุปสรรคในทางด้านการใช้หุ่นยนต์หรือโดรนในการเกษตรแล้วก็การแพทย์ที่ดร.ช้างเจอก่อนค่ะครับก็งั้นผมขออนุญาตสโคปดาวมานิดนึงแล้วกันถ้าพูดทุกเรื่องน่าต้องยาวมากก็อยากจะขอเน้นตรงโครงการที่เกี่ยวข้องกับที่ใกล้เคียงกับ AI ตกมากที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องการเกษตรที่เราได้ทุน Spearhead จริงๆก็มีสวทช.เนี่ยแหละเป็นสปอนเซอร์ในการที่เป็นผู้ดูแลทุนนะครับครับก็โครงการ Spearhead ของเราเนี่ยเราต้องการเอาโดรนมาบินถ่ายภาพพืชจากท้องฟ้าเลยนะครับจาก90เมตร100เมตรลงมาแล้วเอามาพรีดิคให้ได้ว่าความสมบูรณ์ของพืชอยู่ในสเตจไหนสุกหรือยังแก่หรือยังนะครับมีโรคแมลงมั้ยแล้วก็มียิวเท่าไหร่เป็นตันไร่นะครับถ้าเราลองมองอุปสรรคที่ตรงไปตรงมาที่สุดของการทำงานด้านAIเกี่ยวกับพืชก็คือว่าพืชเป็นสิ่งที่เป็นซีซันนอลก็คือแปลว่าถ้าเราจะเก็บอ้อยวันนี้เราจะไม่มีละเพราะเขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วก็ต้องรออีกทีถึงจะมีอ้อยอายุเดียวกันให้เก็บข้อมูลได้ก็ต้องรอไปปีหน้าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแปลว่าเราไม่สามารถจะเร่งเวลาได้หรือเราไม่สามารถจะไปปลูกอ้อยเพื่อจะเก็บข้อมูลเพราะว่ามันไม่ช่วงชีวิตมันก็จะไม่ได้ข้อมูลที่เราต้องการนั่นที่หนึ่งอันที่สองพอมันเป็นการทำงานในฟิลด์แบบเป็นฟิลด์จริงๆคือมันไม่สามารถจะไปเก็บข้อมูลแบบตามตึกตามอาคารได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเรามีพื้นที่ปลูกอ้อย10ล้านไร่ทั่วประเทศการกระจายตัวของพืชอะไรต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะเป็นอ้อยพันธุ์เดียวกันเมืองไทยก็มีเรื่องน่าสนใจตรงที่ว่าอ้อยทั้งประเทศเนี่ยโดมิเนตอยู่พันธุ์เดียวจริงๆเรามีความเปราะบางเรื่องสปีชีส์อยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเรามีอย่างอ้อย 80-90% ประเทศไทยเนี่ยใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3ซึ่งมีอายุมาเกือบ20กว่าปีละแปลว่า internal DNA ข้างในมันก็อาจจะเริ่มเสื่อมไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่มีตัวทดแทนที่ดีพอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีความน่ากลัวนิดนึงตรงนี้อ่ะที่เราเจอก็คืออ้อยพันธุ์เดียวกันปลูกไม่เหมือนกันเหนือใต้เหนือกลางอีสานเนี่ยพฤติกรรมของการงอกการอะไรก็ไม่เหมือนกันอีกซึ่งยังดีตรงที่ว่าพอเราทำแล้วเราเจอว่าโอเคพวกนี้มันเป็นลักษณะของ bias base คือบวกค่าเข้าไปนิดๆหน่อยๆแล้วไอ้โมเดลที่เทรนไว้มันยังพอใช้ได้อยู่อันนั้นก็รอดไปหนึ่งถูกไหมครับตรงนี้อันต่อไปก็คือเราเจอกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเพราะว่าในอุตสาหกรรมพอสิ่งที่เราจะไปตอบเนี่ยมันคือไปตอบอุตสาหกรรมพอไปตอบอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นเรื่องว่าเป้าหมายทางด้านธุรกิจแปะอยู่ถูกไหมครับผลประโยชน์ของเกษตรกรแปะอยู่ด้วยแล้วก็สิ่งที่เรียกว่านโยบายของภาครัฐหรือกฎหมายที่ควบคุมมันอยู่อย่างตัวอย่างอ้อยเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมเพราะเป็นพืชอุตสาหกรรมแปลว่าอะไรมีการประกันราคาขั้นต่ำมีการซับซิไดซ์ถูกไหมครับโรงงานเองมีการออกเงินให้เกษตรกรปลูกก้อยให้ก่อนนู่นนั่นนี่แปลว่าอะไร AI หรือโดรน data ที่มันเข้ามาเนี่ยมันไปเปิดเผยข้อมูลบางอย่างที่มันไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเช่นแปลงอ้อย100ไร่ตรงนี้คุยกับโรงงานไว้ว่า100ไร่เอาโดรนบินปุ๊บได้มีบ่อน้ำมีต้นไม้มีเพิงมันหายไปเกือบ10ไร่เลยนะไอ้แล้วอีก10ไร่นี่จะอยู่เอาเงินฉันไปไหนถูกไหมครับหรืออ้อยเวลาปลูกเนี่ยครับรอบๆแปลงมันก็จะมีส่วนมากอ้อยจะสวยรอบแปลงริมถนนจะสวยเพราะแดดดีลมดีอากาศถ่ายเทถูกไหมครับพอบินฟึบข้างบนโอ้เหลือ 70% เหลือ 60% อะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ยังไม่ต้อง AI ก็ได้นะครับคือแค่ AI จะทำตัวยังไงดีตอนที่ไปเจอนะครับทีนี้ปัญหาที่ตามมาต่อไปก็คือ
เราก็ต้องเริ่มคลาสสิฟายสิ่งพวกนี้เพราะนั้นปัญหายากๆอย่างนึงคือการทำ data labeling แล้วเราไม่เคยมีคนที่เชี่ยวชาญในการที่จะมองภาพพืชจากท็อปวิวว่าสิ่งนี้มันคืออ้อยแห้งหรืออ้อยตายหรืออ้อยล้มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นปัญหาหลายๆอย่างที่มันผูกพันกันพอเราไปอยู่ในโลกจริงสิ่งที่เกิดขึ้นโอเค data มันเก็บยากเลเวลยากนะครับมีคนที่เข้าใจ data ยากเข้าไปอีกถูกไหมครับเพราะมันเป็นภาพที่คนไม่เคยเห็นจากด้านนั้นนะครับพอข้อมูลที่ออกมาไปยุ่งกับ policy ไปยุ่งกับการจัดการทางธุรกิจจะ manage expectation ของแต่ละฝั่งยังไงก็เป็นสิ่งที่เราต้องเจออันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับของปัญหาที่เราเจอครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวน่าจะได้มีโอกาสคุยกันในรอบถัดไปนะคะจริงๆน่าสนใจมากเรื่องของการเลเบลภาพจากโดรนเราก็จะต้องเหมือนคิดว่าจะต้องไปรีสกิลคนใหม่เลยแหละที่จะทำให้แท็ก data ชุดนี้ได้นะคะลองมาฟังทางปัญหาอุปสรรคของทางแอปพลิเคชันที่ใช้ในงานภาครัฐกันบ้างนะคะโดยดร.เกาหลัดเชิญเลยค่ะครับก็ปัญหาที่เราเจอก็คืองานมันด่วนแล้วก็งานมาเร็วนะครับฉะนั้นก็ฉะนั้นเราก็คือเราก็ต้องทางทีมงานของชาติกรุงไทยเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ตอบโจทย์พวกนี้นะครับก็เอาเป็นอุปสรรคที่เจอก่อนแล้วกันนะครับอุปสรรคก็เจอก็คือตัว AI เนี่ยผมว่าหลายๆท่านก็คงเป็นโดเมนเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้อยู่แล้วก็คือเรามีคนเก่ง data scientist เยอะแยะได้โมเดลมานะครับคำถามกลับไปก็คือตอนเราเทสเนี่ยโมเดลส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแลบนะครับอุปสรรคคือเราจะทำให้โมเดลพวกนี้มันสามารถ deploy ใน production และสามารถให้ user เข้ามาใช้ได้จริงนะครับเพราะอันนี้มันคือเป็นโดเมนที่มันคาบเกี่ยวระหว่างdata scientist กับdata engineer แล้วก็ machine learning engineer เลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นคือมันก็ทำงานด้วยกันไม่ได้นะครับแล้วก็พอเราต้องการที่จะ deploy อย่างเงี้ยฉันก็คืออย่างที่อาจารย์ดร.อาร์มให้ดูก็คือมันก็ต้องใช้ cloud infrastructure เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทางทีมงานก็ต้องมานั่งศึกษาตัวนี้เหมือนกันว่าจะ deploy ขึ้นไปยังไงจะ scale ขึ้นไปยังไงแล้วก็ตัว AI ที่เราทำขึ้นมาเนื่องจากมันเป็น CNN model มันก็จะหิว CPU หิว GPU หน่อยนะครับฉะนั้นเวลาเรา develop โมเดลเนี่ยมันก็ต้องบาลานซ์ระหว่าง accuracy ที่เราได้กับขนาดของโมเดลเหมือนกันเพราะยิ่งขนาดโมเดลขนาดใหญ่แม่นจริงแต่ inference time มันนานนะครับถ้าโมเดลที่ขนาดเล็กลงมาหน่อยแต่มันมั่นยำที่อยู่ในเกณฑ์ที่รองรับได้แล้วมันใช้ CPU ไม่เยอะเราก็อาจต้องบาลานซ์กันว่าจะเป็นทางไหนเพราะเวลาที่เราจะ scale ขึ้นไปเนี่ยเ นื่องจากว่าประชาชนจำนวนมากก็จะไม่สนใจละฉันต้องการใช้ฉันต้องการให้มัน available ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทีมงานก็ต้องมาบาลานซ์กันว่าอินจิเนียร์จะอินจิเนียร์ยังไงเพราะถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคเราจะใช้คลาวด์ที่มี GPU ก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงนะครับไม่ไหวก็ต้องเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็น CPU based ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ฉะนั้นเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะมีปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เราจะสเกลมันยังไงเพราะส่วนใหญ่ก็คือคนใช้ก็ชีวิตหวังช่วงเวลากลางวันก็มีพีคไทม์นอนพีคไทม์อีกเราก็ต้องมีการอินจิเนียร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกอันนึงก็คือเราก็ต้องคิดถึงให้ครบลูปว่าพอมันมีตรงนี้แล้วแล้วเราจะเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพิ่มยังไงนะฉะนั้นว่ามันเป็น learning curve ของทีมนะครับฉะนั้นอุปสรรคคือเราก็มันจะเป็นเรื่องใหม่ที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็หวังว่าสุดท้ายทำแล้วก็คือจะตอบโจทย์ประชาชนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะจริงๆน่ารู้เพิ่มมากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ทันนะคะจะขอมาดูที่ infrastructure ก่อนว่าinfrastructure ที่เรามีตอนนี้ปัจจุบันแล้วเนี่ยมันรองรับสิ่งที่ต้องการไหมคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างคะขออนุญาตครับขอบคุณครับโอเคครับขออนุญาตเปิดสไลด์ด้วยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นสถานการณ์ปัจจุบันของ AI นะครับถ้ามองระดับโลกปุ๊บเนี่ยเราจะไปดูที่ hype curve ของGartner ซึ่งตรงนี้เนี่ยครับอันนี้คือปี2020แล้วก็พบว่า AI เนี่ยกำลังมาแรงมาก AI เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เรียกว่าต้นเคิร์ฟคือคนเริ่มค้นพบว่าเป็น cutting edge technology อันใหม่ขึ้นมาโอเคแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่มีคนเริ่ม over expect หมายความว่าคาดหวังสูงเกินไปกับเทคโนโลยีพวกนี้จนกระทั่งไปจนถึงคนเริ่มคามดาวลงมาว่าโอเคมันทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ค่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าเทคโนโลยีประเภท generative adversarial network หรือที่เรียกว่าแกนนะครับตอนนี้ก็เริ่ม
บูมขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เป็น cutting edge เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ explain ว่า AI ตอนนี้คนเริ่มรู้แล้วครับว่าทำอะไรได้อะไรไม่ได้นะครับโอเคทีนี้ computing platform ที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับก็คือจะมีทั้งเป็นบน edge device ก็คือเป็น device ขนาดเล็กที่อยู่บนมือถือของเราเองหรือว่าเป็นบน connectivity ก็คือบนเซิร์ฟเวอร์เลยก็มีนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่เรามีนะครับในปัจจุบันนี้ส่วน Nextech เองนะครับตอนนี้เนี่ยเรามาโฟกัสอยู่ที่ระดับ Cloud Computing ก็คือไปดูว่าเนี่ยเราจะให้บริการ Cloud Service ยังไงได้บ้างนะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่า Thara ก็คือเป็นThyCert นี่แหละครับเป็นโทษครับเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ที่เรากำลังสร้างขึ้นมาแล้วก็กำลังจะ deploy ออกมานะครับโอเคครับส่วนนี้คือสิ่งที่ทาง AI นะครับทางทีม AI ทั้งหมดนะครับได้ร่วมกันทำขึ้นมาก็คือเราจะปล่อย dataset จำนวนมากออกมาให้กับวงการ AI ได้ใช้กันนะครับทั้ง base ที่คนเขาใช้กันอยู่แล้วแล้วก็มีทั้ง T-Sync T-Sync เป็น speech corpus นะครับแล้วก็มี LST20 ตัวใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกไปนะครับแต่ไม่ใช่เท่านี้นะครับเพื่อนๆของเราก็ช่วยกันทำงานแล้วก็ทำให้วงการ AI โตขึ้นด้วยเช่น Vistech แล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็แข่งขันมากในเรื่อง AI นะครับตอนนี้ก็กำลังทำงานอย่างขมักขม้นเพื่อช่วยให้ AI ของประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับนี่คือภาพรวมครับผมขอบคุณมากเลยค่ะคราวนี้เข้ามาตรงส่วนที่สำคัญแล้วคิดว่าทางผู้ใหญ่อยากจะได้ยินว่าจริงๆแล้วคนที่ทำงานจริงๆอ่ะต้องการให้ซัพพอร์ตต้องการการซัพพอร์ตยังไงบ้างนะคะก็อยากจะถามไปถึงว่าคิดว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะสร้าง AI ecosystem เนี่ยในแต่ละเซกเตอร์ต้องประกอบด้วยอะไร key player จะเป็นใครรัฐบาลช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็ปัจจัยแห่งความสำเร็จคืออะไรขอเริ่มที่อาจารย์ปอก่อนค่ะครับคำถามนี้จริงๆก็เป็นคำถามที่เจอมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้ตอบคำถามนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ อย่างเรื่องแรกนะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยจริงๆถ้าจะมองผมว่ามันต้องมาจากระดับนโยบายของภาครัฐนะครับคือที่ประสบการณ์ผมที่ทำมา10กว่าปีเนี่ยจริงๆต้องบอกเลยว่าหาทุนวิจัยยากมากนะครับหลายๆงานเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าบางทีก็ต้องเอาเงินส่วนตัวลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้มันออกมาได้นะครับที่ในภาครัฐถ้าเห็นตรงนี้เป็นนโยบายระดับชาตินะครับว่ามีความสำคัญไล่ตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมขึ้นมาเลยนะครับเหมือนประเทศจีนที่เขาทำนะครับคือทุกคนตระหนักรู้แล้วก็มีความรู้นี้จริงๆเพราะตอนนี้ต้องยอมรับนะครับคนที่อยากทำหรือทำมีเยอะแต่คนที่มีคุณภาพในประเทศไทยผมว่ายังขาดมากนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องวางตั้งแต่นโยบายของภาครัฐการศึกษาต้องไล่ตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนถึงผู้ใหญ่นะครับมัธยมเองมหาวิทยาลัยเองนะครับในเมื่อตรงนี้ภาครัฐสนับสนุนก็ต้องมีทุนวิจัยคือ AI หิว data นักวิจัยก็ต้องหิวก็คืออะไรครับก็ต้องมีแรงในแง่ของเงินทุนที่จะดำรงชีพอยู่ได้แล้วก็ไปต่อได้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องมีทุนซึ่งมองว่าประเทศไทยก็ยังมีทุนตรงนี้น้อยมากๆเลยนะครับทุนภาครัฐก็น่าจะต้องมีมากกว่านี้ให้เข้าถึงได้ง่ายกว่านี้นะครับในภาคเอกชนที่จริงๆก็ไม่ได้บางทีอย่างที่เสริมดร.ชัยคือยังไม่มีการเน็ตเวิร์กิ่งที่ครอบคลุมกันจริงๆที่ต่อเนื่องลิงก์กันได้จริงๆบางทีก็อยู่ในวงแคบๆว่าอาจารย์ท่านนี้ทำได้นะบริษัทนี้ทำได้แต่สนใจกันแต่ว่าไม่ได้มาเจอกันนะครับการบูรณาการอันนี้สำคัญมากครับประเทศไทยผมว่าตรงนี้เนี่ยต้องอยากจะให้ผมอยากเห็นนะครับคือเนื่องจากว่าการที่เราจะทำงานเป็นทีมใหญ่จริงๆเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเอาอย่างเรื่องเฮลท์แคร์เนี่ยเรียนอย่างนี้นะครับโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็เก่งกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มาจอยกันหรือว่าทำงานร่วมกันจริงๆก็ไม่ง่ายนักนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าเป็นนโยบายระดับภาครัฐมาเนี่ยนะครับให้มีการทำงานที่ระดับใหญ่ๆเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นทำนะครับทางสวทช. Nextech เองดร.ชัยเนี่ยก็สนับสนุนอยู่แล้วตรงนี้มาร่วมกันทำเข้าไปนะครับทีนี้พอมันทำสำเร็จได้มันเกิดอะไรขึ้นเราต้องใช้กันเองหน่วยงานภาครัฐก็ต้องสนับสนุนว่ามีการใช้งานจริงนะครับถ้าราคาต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็คือใช้ของเราตรงนี้มันก็จะไปต่อได้เหมือนรถฮุนไดพูดง่ายตอนนี้ไปถึงไหนแล้วสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยของจีนของเกาหลีถ้ามีการสนับสนุนอย่างเงี้ยผมว่าไปได้นะครับในขณะเดียวกันเรื่องของกฎหมายนะครับ PDPA ที่จะใช้เดือนพฤษภาคมประเทศไทยเราก็ปฏิบัติตามตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับเพื่อจะรักษาเรื่องของสิทธิของเขาด้วยนั่นของผู้ให้ข้อมูลนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องอย.นะครับตรงนี้เนี่ย FDA นะครับเราก็ควรจะต้อง follow ตามเพื่อที่
มั่นใจได้ว่างานที่เราทำออกมามีคุณภาพระดับโลกนะครับครับเท่านี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอเป็นอาจารย์ดร.ช้างต่อเลยค่ะครับก็จริงๆแต่จริงผมว่ามันเป็นคำตอบคล้ายๆกันในคนและโดเมนผมว่ามันคือแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับอย่างสมมุติง่ายๆก็คือบอกว่าเราอยากจะมี precision agriculture เกษตร 4.0 เกษตร AI ทุกสิ่งทุกอย่างถูกไหมครับแต่ถ้าตำราตั้งต้นของคำว่าเกษตรมันยังไม่ได้มี machine learning เข้าไปเกี่ยวข้องวิธีการวัดผลหรือแม้กระทั่งการที่บอกว่าอะไรดีไม่ดีมันยังต้องทำด้วยวิธีการที่เป็น traditional อยู่ถูกไหมครับแล้วสุดท้ายมันมาบอกว่า AI จะมาสู้เราได้ต่อเมื่อทำได้เหมือนคนมันก็จะเริ่มแปลกๆละเพราะมันวัดกันคนละแบบถูกไหมครับความแม่นยำมันมองที่คนละแบบแล้วคนเราเนี่ยจะมีความรู้สึกให้อภัยคนที่บอกผิดมากกว่าให้อภัยคอมพิวเตอร์ที่บอกผิดตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมติรถอัตโนมัติขับรถไปชนคนตายอย่างเงี้ยมันอาจจะประมาณ 0.01% โอ้โหแต่ด่าทีนี่ไปทั้งโลกถูกไหมครับทั้งที่วินาทีเดียวกันนั้นเนี่ยอาจจะมีคนชนคนตายเต็มไปหมดเลยไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเราจะบาลานซ์ expectation ตรงนี้ยังไงเพื่อให้สังคมในภาพใหญ่มันยอมรับได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็ส่งผลกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการวางนโยบายภาครัฐด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ต้องใช้ของพวกนี้มันต้องมีคนซื้อแพงก่อนไม่งั้นคนพัฒนามันไปไม่ได้ทีนี้คนซื้อแพงเอาตำแหน่งเอาหน้าที่ตัวเองมาซื้อกับของที่ไม่ชัวร์แบบที่ไม่รู้จะวัดยังไงด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อเขาก็ไม่ใช้ถูกไหมครับเขาก็ไม่ซื้อเขาก็ไม่ใช้มันก็เลยติดลูปอยู่ตรงนี้ครับว่าเราก็ต้องหาทางซื้อหางกลายเป็นว่าเงินมันแม้ว่าเราจะได้เงินรัฐบาลมาทำรีเสิร์ชโปรเจกต์ถูกไหมครับกลายเป็นว่ารีเสิร์ชโปรเจกต์นั่นเองคนหน่วยงานรัฐกลับไม่กล้าใช้เพราะว่าแบกรับความรับผิดชอบไม่ไหวมันไม่ได้ไปพร้อมกับอะไรบางอย่างผมว่าตรงนี้มันเป็นลูปที่เจอตลอดเวลาในบ้านเราแต่ก็มีหลายหน่วยงานที่มีความพยายามที่อยากจะช่วยอยากจะทำซึ่งก็ดีมากแต่ผมว่าส่วนใหญ่ยังติดตรงนี้อยู่พอสมควรเลยในการที่จะทำยังไงให้สิ่งที่ท่านกรุณาให้เงินมาวิจัยแล้วด้วยซ้ำเนี่ยได้กลับไปเป็นสิ่งที่ได้ลองผิดและลองถูกและสุดท้ายทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ในบ้านเราครับค่ะขอบคุณมากค่ะจากที่ได้สรุปทั้งสองท่านในรอบนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องของการหาผู้ยอมรับในการใช้ first adoption แล้วก็ใช้เพื่อให้มันเกิดการพัฒนาต่อไปได้นะคะอยากจะมาลองฟังทางดร.กาวรัตน์ดูบ้างนะคะตัวมีแนวคิดยังไงในการที่ถ้าจะสร้าง AI ecosystem ต้องการอะไรบ้างคะโอเคคำตอบผมก็จะสอดคล้องกับที่ดร.ปอพูดมานะครับก็คือผมว่า use case หลักที่เราเห็น AI adoption เยอะๆก็คืออย่างประเทศจีนนะเนื่องจากอันนั้นคือ government เขามี full control ฉะนั้นเขาสามารถออกนโยบายเก็บข้อมูลอะไรได้หมดอย่างนึงที่ผมเห็นก็คือถ้าเกิดเป็นเอกชนระดับแบบ Big Name อย่าง Google อย่างเงี้ยที่เขาสร้าง AI มาเขาก็จะปล่อยให้คนเข้ามาใช้ก่อนเขาก็จะเก็บข้อมูลอย่างนั้นแหละแล้วก็ให้ขวาคนเป็น label อย่างไอ้โมเดลที่เขาเอามาขายก็คือเริ่มจากข้อมูลเหล่านั้นที่เขามีนั่นแหละแต่ผมว่าประเทศไทยมันอยู่ตรงกลางคือรัฐบาลก็ไม่ได้มี fully อำนาจทั้งหมดแล้วก็เอกชนก็เหมือนกับผมมองว่าเป็นไซโลต่างคนต่างทำมากกว่านะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรัฐบาลสามารถที่ออกนโยบายเราสามารถที่จะให้ทุกคนร่วมมือกันทำเนี่ยผมว่ามันก็ไปได้ไกลโดยเฉพาะเรื่องภาษาเนี่ยเป็นอะไรที่มันสเปซิฟิกมากสำหรับคนไทยเลยเพราะผมว่าเข้าใจเท่าที่ผมอ่านมานะครับเนี่ยอาจจะไม่ใช่เอ็กซ์เพรสจริงก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่ามันเริ่มนิ่งระดับนึงแล้วความแม่นยำเพราะภาษาอังกฤษคนทำเยอะแต่ภาษาไทยเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถหาทางที่มีอะไรที่มันเป็นสแตนดาร์ดสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้เนี่ยผมว่าคนประโยชน์ก็คือทุกบริษัทในประเทศไทยเลยครับเพราะว่าเท่าที่ทราบคืออย่างโดยภาครัฐเนี่ยพอมีโครงการภาครัฐขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการสอบถามเข้ามาเยอะเราก็พยายามที่จะหาทางที่ยังไงให้มีเป็นแชทบอทแต่เราก็จะเจอกับสตรัคเกิลว่าอ้าวแล้วเราจะเทรนอินเทนต์ของมันยังไงล่ะเราจะไปหาโคปัสจากไหนดีหลายๆที่ก็มีโปรไวด์ออกมาเราก็เป็นหนึ่งในเพลเยอร์นั้นแต่ถ้าเกิดมันสามารถที่จะมีอีโคซิสเต็มให้โอเคแต่ละคนก็เอา data ลงไปแล้วก็เป็นโอเพนซอร์สให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันเหมือนในต่างประเทศเป็น Apache ที่พอใช้ได้ปุ๊บมันก็เป็นฟรีโอเพนซอร์สให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็คือคนประโยชน์ก็คือประเทศไทยนั่นแหละผมว่าถ้าเกิดมันไปทางนั้นได้เราก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับ
ค่ะเห็นด้วยมากๆเลยค่ะการเปิดข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่เพื่อจะพัฒนา AI ของประเทศจริงๆนะคะทางด้านผู้เปิดข้อมูลและผู้ทำอินฟราดูบ้างค่ะอีโคซิสเต็มที่อยากเห็นมีอะไรบ้างโอเคครับมีเวลาสัก2ชั่วโมงไหมครับถ้าจะเล่าเรื่องอีโคกับปัญหาเนี่ยครับขออนุญาตเปิดสไลด์ได้ครับโอเคครับสำหรับอีโคซิสเต็มในประเทศไทยนะครับก็ขออนุญาตเปรียบเทียบแล้วกันนี่เป็นเคสสตัดดี้ที่ทุกคนพูดถึงบ่อยๆก็คือเคสสตัดดี้ของอิสราเอลอีโคซิสเต็มของ AI ในอิสราเอลเนี่ยอ่านออกไหมครับอ่านไม่ออกใช่ไหมครับนี่ก็อ่านไม่ออกครับเพราะฉะนั้นเราสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วครับมีหลักๆเลยนะครับก็คือจะมี fundamental research ที่เขาทำด้าน AI โดยเฉพาะเนี่ยเยอะมากสังเกตไหมครับคือเป็นแทบจะเป็น majority เลยแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นยานยนต์กลุ่ม healthcare กลุ่มที่เป็น industrial กลุ่มที่เป็น enterprise fintech marketing แล้วก็ sector ต่างๆ agritech ก็มีเยอะนะครับในอิสราเอลอันนี้คือข้อมูลปี2018ตอนนี้ข้อมูลนี้โตไปไกลกว่านี้มากแล้วนะครับถึงขั้นต้องแตกเป็นทีละหน้าแล้วนะครับเลยแปะไม่ไหวครับอันนี้คือภาพรวมทีนี้ของไทยล่ะของไทยตอนนี้นะครับเท่าที่เรารวบรวมได้มี40 AI startup แล้วก็ในบรรดา40 AI startup นี้นะครับก็จะมี marketing กลุ่มที่เป็น marketing กลุ่มที่เป็น architect กลุ่มที่เป็น edtech กลุ่มที่เป็น robot กลุ่มที่เป็น fintech แล้วก็ตรงนี้เนี่ยครับจะมีสมาคมอีก2สมาคมที่มาร่วมกันด้วยก็คือสมาคม AI แห่งประเทศไทยหรือสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะครับ AIAT แล้วก็อีกสมาคมนึงคือ AI Eatเป็นสมาคมเกิดใหม่เลยครับเป็นสมาคมผู้ประกอบการด้าน AI ในประเทศไทยนะครับนี่คือภาพรวมของ ecosystem ประเทศไทยแต่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ฟังดูเหมือนจะดีแต่มันมีปัญหาครับปัญหาตรงนี้ขออนุญาตแยกเป็นสเต็กโฮลเดอร์ตามผู้รับผิดชอบเลยนะครับก็จะมีหน่วยงานวิจัยมีมหาวิทยาลัยมีสตาร์ทอัพมีอินดัสทรีมีตัวฟันดิ้งเอเจนต์มีตัวยูเซอร์แอดโวเคทก็คือเป็นตัวแทนยูเซอร์แล้วก็จะมีประชาชนซึ่งไม่รู้ทำหน้าที่อะไรรู้แต่ว่าจ่ายภาษีให้รัฐบาลอย่างเดียวตรงนี้นะครับนี่คือภาพที่เราเห็นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วทั้งกลุ่มนี้มันมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าResearch Institute สถาบันวิจัยกับมหาลัยเนี่ยเขาร่วมมือกันอยู่แล้วแล้วก็ผลิตเปเปอร์ผลิตผลงานออกมาส่งไปให้ AI Startup AI Startup เนี่ยก็จะไป innovate ตัว industry ของเราหลังจากนั้นนะครับ industry ก็จะส่งสินค้าและบริการเนี่ยไปให้ทั้งประชาชนแล้วก็ภาครัฐหลังจากนั้นเนี่ยตัว advocate นี่แหละครับก็จะเก็บรวบรวม demand แล้วก็ส่งกลับไปให้ Startup กับตัว AI industry ให้ปรับตัวตาม demand ที่ต้องการแล้วหลังจากนี้นะครับตัว government เนี่ยครับกับตัว AI industry เองเนี่ยก็จะส่งทุนวิจัยเนี่ยแหละครับกลับไปหาทั้งสถาบันวิจัยเองแล้วก็ทั้งมหาวิทยาลัยนี่คือภาพที่มันควรจะเป็นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แบบนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอันแรกนะครับคือทั้งมหาวิทยาลัยและตัวสถาบันวิจัยเองเนี่ยครับไม่ค่อยมีทุนหาทุนยากเหลือเกิน underfunded กันเลยทีเดียวล่ะแต่ทีนี้นะครับมันจะมีปัญหาเฉพาะอีกก็คือสถาบันวิจัยเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องไม่มีนักเรียนพอไม่มีนักเรียนปุ๊บเราทำผลงานต่อเนื่องได้ยากไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยส่วนมหาวิทยาลัยกลับกันครับมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ฟิกตายตัวมากเกินไปจนกระทั่งปรับตัวตามอินดัสทรีไม่ทันพอเป็นสตาร์ทอัพปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสตาร์ทอัพบางส่วนนะครับไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับบางส่วนเนี่ยคาดหวังกับ AI มากเกินไปแล้วก็พยายามจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็เป็นไปได้บางทีก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็บางทีก็ขาดทุนขาดเงินทุนด้วยเหมือนกันอันต่อไปนะครับคือ user advocate คนที่เป็นตัวแทน user เองเนี่ยที่ไปเก็บ demand มาเนี่ยบางทีก็เก็บ demand มาไม่ครบเก็บมาไม่ดีและที่สำคัญขาดวิชั่นคนที่ทำ advocate เนี่ยควรจะมีวิชั่นที่มองไปไกลกว่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเรามองได้ไม่เกิน5-9ข้างหน้าก็คือไม่เกิน5ปีแต่จริงๆควรจะมองถึง 20-30 ปีด้วยซ้ำอันต่อมาครับก็คือทางรัฐบาลเองก็ตัดทุนวิจัยเหมือนกันตัดทุนวิจัยปุ๊บก็จะกระทบชิ่งไปเลยครับชิ่งไปที่ตัวเอเจนซี่ funding agency ก็จะออกแบบกฎระเบียบอันวิจิตรพิสดารออกมาที่ทำให้เราขอทุนได้ยากทั้งหมดนี้นะครับวิ่งวนกันเป็นงูกินหางเลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ต้องแก้ทั้งองคาพยพแก้คนเดียวไม่ได้อยากได้บ้านที่สวยไหมครับถ้าอยากได้บ้านที่สวยต้องปรับปรุงบ้านครับจบครับขอบคุณมากเลยค่ะจริงโอ้โหเป็นเซสชั่นที่ได้ข้อมูลเยอะมากแล้วก็ได้คิดว่าหลายท่านที่ฟังก็จะได้ข้อสรุปอะไรไปแล้วก็ได้ไอเดียว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะลงมาในธุรกิจนี้ทํา AI เนี่ยเราควรมีข้อคอนเซิร์นอะไรแล้วเราควรเรียกร้องอะไรจากผู้สนับสนุนเราได้บ้างนะคะจริงตัวสวทช.และ Nextech เองเนี่ยก็น่าจะได้
ข้อมูลกลับไปปรับปรุงเพื่อจะสร้างผลงานที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ต AI community ต่อไปได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเป็นเวลาของการมีคำถามจากทางบ้านนะคะถ้าเกิดมีผู้ที่มีข้อมูลอะไรเราสามารถส่งข้อมูลถามกลับมาได้นะคะแต่ว่าถ้ายังไม่มีนะคะก็อาจจะต้องส่งกลับไปที่พิธีกรเลยค่ะค่ะและในนามของผู้จัดงานประชุมวิชาการสวทช.ในปีนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านค่ะที่ได้กรุณาให้เกียรติสละเวลานะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะแลกเปลี่ยนแนวคิดในบทบาทหน้าที่ในภารกิจของแต่ละท่านในวันนี้นะคะซึ่งก็ทำให้ทุกท่านค่ะได้เห็นนะคะถึงกลยุทธ์และทิศทางของเทคโนโลยี AI หรือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะในประเทศไทยที่ต้องบอกว่าใกล้ตัวพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะและดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าในอนาคตค่ะเราก็น่าจะได้จับต้องนะคะและเข้าใกล้เทคโนโลยี AI กันมากยิ่งขึ้นค่ะในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านดังรายนามต่อไปนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.จาตุรงค์ตันติบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.มหิศรว่องผาติประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท HG Robotics จำกัดรองศาสตราจารย์ดร.วุฒิชัยวงศ์ทัศนีกรผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสทีม Data Innovation ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนดร.ปรัชญาบุญขวัญ นักวิจัยจาก Nextech สวทช.และผู้ที่รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณดร.ขวัญชีวาแตงไทยนักวิจัยจาก Nextech สวทช.ค่ะและในช่วงท้ายของหัวข้อการสัมมนากลยุทธ์และทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยวันนี้ค่ะดิฉันต้องขอเรียนเชิญอีกครั้งนะคะเพื่อให้ท่านได้กล่าวสรุปและปิดการบรรยายในวันนี้ขอเรียนเชิญดร.ชัยวุฒิวิวัฒชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะครับผมในนามของผู้แทนจาก Nextech สวทช.นะครับก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรแล้วก็สปีกเกอร์นะครับจากต่างประเทศทุกท่านนะครับที่มาร่วมให้ความรู้นะครับผมเองก็ได้บอกกับทีมงานว่าเซสชั่นนี้อยากจะเป็นเซสชั่นที่ได้เห็น AI Engineer หน้างานจริงๆเพราะว่านั่นแหละคือตัวที่จะมาบอกได้ว่า AI ของประเทศไทยควรจะไปยังไงนะครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าในparticipant ทุกท่านนะครับที่เข้ามาก็คงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ได้เห็นด้วยว่ามีหลายอย่างที่เราอาจจะต้องช่วยกันฝ่าฟันนะครับโดยส่วนตัวเอง Nextech สวทช.เองวันนี้เราได้รับโจทย์สำคัญที่อาจจะเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะครับผมเองเนี่ยผมมองเห็นเรื่องของปัญหาในเรื่องของ Grand Challenge นะครับที่มีความจำเป็นหลายๆอย่างที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเกษตรอาหารเรื่องของmedical นะครับเรื่องของ data เรื่องของความเป็นอยู่เนี่ย citizen ต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็น grand challenge ที่พวกเราเข้าไปแตะแล้วพอสมควรนะฮะประเด็นอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะ set agenda เหล่านั้นเนี่ยเป็นวาระระดับประเทศนะครับแล้วก็สามารถที่จะระดมทุนที่เหมาะสมนะครับและมีกลไกที่สามารถที่จะทำให้AI expert เหล่านี้เนี่ยเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านั้นได้หรือไม่นะครับโดยเบื้องต้นนะครับผมอาจจะไม่ถือว่าเป็นสัญญานะครับแต่โมเดลหนึ่งที่ผมอาจจะเริ่มคิดก็คือเรื่องของแชร์ทาสที่ระดับที่เป็นโจทย์จริงๆนะครับที่เป็นอาจจะมาช่วยกัน define เรื่องของแชร์ทาสที่ดีซึ่งมันจะนำมาซึ่งdata ที่สามารถแชร์ได้นะครับแล้วก็ภาคส่วนนะครับสามารถที่จะเข้ามาร่วมแล้วก็เห็น advancement ของการพัฒนา AI ของประเทศแบบตรงไปตรงมานะครับผมเชื่อว่าภาครัฐนะครับภาควิชาการแล้วก็ภาคเอกชนนะครับเป็นกำลังสำคัญ3ส่วนที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะแก้ปัญหา Grand Challenge ในแต่ละข้อที่พูดถึงนะครับและถ้าเกิดว่าเราได้รับการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมเชื่อว่าหลายโจทย์เราจะสามารถไปได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณทางท
ทางบ้านนะครับที่ออนไลน์เข้ามาฟังในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้นำเอาความรู้ตัวนี้เนี่ยลองไปขยายผลนะครับไปช่วยกันขบช่วยกันคิดนะครับว่าเราจะผลักดัน AI ของประเทศของเราเนี่ยไปในทิศทางใดและสามารถที่จะฟีดแบ็กกลับมายัง Nextech สวทช.ได้เสมอนะครับในช่องทาง info@nextech.or.th นะครับขอบคุณมากครับขอปิดการประชุมครับค่ะและงานสัมมนาวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะหากผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านนะคะสนใจในส่วนของ AI ค่ะ Nextech ขออนุญาตฝากร้านนะคะท่านสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลนะคะนอกเหนือจากที่เว็บไซต์ Nextech คือ www.nextech.or.th นะคะหรือทางโซเชียลมีเดียที่ Facebook Nextech Thailand นะคะในส่วนของ AI ค่ะเรายังมีแพลตฟอร์มนะคะให้บริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สำคัญนะคะนั่นก็คือ AI for Thai ทุกท่านสามารถเข้าไปได้ที่www.aiforthai.in.th ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางออนไลน์ทุกท่านค่ะหากในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะและทุกท่านสามารถติดตามรับชมบันทึกเทปย้อนหลังของหัวข้อการสัมมนานะคะทุกหัวข้อของงานประชุมวิชาการสวทช.ได้ที่ www.nstda.or.th/nac ภายหลังงานไม่เกิน2สัปดาห์ค่ะและในวันนี้นะคะช่วงท้ายค่ะจะต้องขอความกรุณาทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดงานด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ